อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะสอนเรื่องBasic Adjuvant Chemo แล้วกันนะในเรื่องของกลุ่มที่เป็น Early Stage Breast Cancer อันนี้ก็จะเป็น101ก็คือเป็น Basic เนาะอ่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องเคมเดี๋ยวถ้าเราไปเรียนจริงๆก็จะไม่ค่อยมีใครพูดแล้วล่ะพูดน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นโมเลกุล่าเป็น targeted เป็นอะไรกันไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นเบสิกที่เราอาจจะต้องเอามาใช้ร่วมกันดูกันนะอ่ะซึ่งเอาล่ะจริงๆวันนี้ก็จะพูดเรื่องโมเลกุล่าคลาสสิฟิเคชันนิดหน่อยเนาะเกี่ยวกับ CA base ซึ่งคาบิลก็ฟังด้วยได้เนาะจะได้รู้ว่ามันมีซับไทป์แบบไหนแล้วก็โรลของการให้ adjuvant chemotherapy เนาะเราก็มาดู evolution ของ adjuvant chemotherapy ในกลุ่มที่เป็น early base cancer ว่าอ่ะมันมีนะว่าไอ้มีการเปลี่ยนแปลงมายังไงประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงเนาะอ่ะสิ่งนี้จะเป็นระดับเรซิเดนท์ที่ต้องรู้เนาะอ่ะถ้าเราได้รับคอนซัลท์ปรึกษามาอ่ะในกลุ่มที่เราสงสัยแล้วว่าเฮ้ยน่าจะเป็น early breast cancer สิ่งที่เราจะต้องพรีเซนต์นำเสนอเนาะมีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งก็คือเราก็ซักประวัติ general health status ของคนไข้ไปก่อนว่าคนไข้เป็นแบบไหนใช่ปะคีย์ที่สำคัญก็คือการซักประวัติทั่วไปเนาะmenopausal status อันนี้ก็มีความสำคัญนะคนไข้จะหมดเมนก็คืออายุเกิน50ปีนะหรือว่าประจำเดือนเนาะหมดโดยแบบไม่ได้ตั้งใจก็1ปีอ่ะหรือจะคอนเฟิร์มโดยการใช้แลบก็แล้วแต่เนาะอ่ะตรวจร่างกายซิมีอะไรไหมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการตรวจเรื่องของบัตรเคมิสตรีต่างๆเนาะ CBC liver cardiac function นะครับโดยเฉพาะ cardiac function เนาะเพราะว่าเราจะต้องมีการแพลนในกลุ่มคนไข้ที่จะได้แอนทาไซคลินที่มีผลต่อคาร์ดิโอท็อกซิกหรือแอนตี้เฮอร์ทูทานทูซูแมปเนาะซึ่งวิธีการตรวจของเราก็จะมี2แบบก็คือการประเมิน XA การประเมิน LVEF ก็ทำเป็น Echo Cardiogram เนาะหรือถ้าเราอยู่ในที่ที่มีนิวเคลียเมดนะก็อาจจะคอนซัลต์นิวเคลียเมดไปทำเป็นมักกาสแกนก็ได้ก็จะช่วยเราได้เนาะอ่ะแล้วก็อัลคาไลฟอสกับแคลเซียมอันนี้อาจจะช่วยเราในการดูซิว่าเอ๊ะมันมี indirect evidence ของ bone metastasis หรือเปล่าเนาะก็เป็นคูสั้นๆนิดๆหน่อยๆที่พอจะช่วยเราได้เนาะแล้วก็ assessment ที่2ก็ต้องพรีเซนต์ว่าเอ๊ะเรื่องของ primary base tumor เป็นยังไงอาจจะเป็นการตรวจร่างกายดูประวัติแมมโมแกรมเนาะซึ่งปัจจุบันแมมโมแกรมของเราก็จะทำคอมเพลททำไปควบคู่กับ breast ultrasound เพื่อจะดูว่ามี axillary lymph node หรือเปล่าหรือบางเคสอ่ะที่อายุน้อยๆ base den เยอะๆใช่ไหมอันนี้เราอาจจะต้องทำเป็น base MRI ใน selected case ที่กรณีที่ไอตัวแมมโมแกรมได้ผลไม่ชัดเจนเนาะแล้วก็ไปดูซิว่าเฮ้ยตรงที่เป็น primary tumor pathohisto เป็นแบบไหนเกรดอะไรแล้วก็ดูเรื่องของ biology ว่า ER PR HER2 Ki 67เป็นเท่าไหร่อันนี้เป็นคีย์สำคัญที่เวลาเรารับคนไข้ที่เป็น CA base ต้อง present ตรงนี้อันที่3ก็ไปดู regional lymph node ว่าคนนี้โนดเป็นแบบไหนเนาะซึ่ง setting ที่เรารับ consult มาส่วนใหญ่ก็จะมี2แบบแบบนึงคือผ่ามาเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็ไปดูจากเรื่องเขาว่าเอ๊ะเขาผ่าแบบไหน axillary lymph node disect หรือเป็น sentinel lymph node biopsy เนาะแต่ถ้า consult ในแง่ว่าให้ก่อนผ่าตัดจะให้เราให้ neoadjuvant ใช่ปะนั้นเราก็จะต้องมีการไปตรวจร่างกายดูซิว่าเฮ้ยตรวจร่างกายมีลิมโนดโตไหมดูอันตราซาวว่าอันตราซาวมีลิมโนดโตไหมเนาะหรือว่าในปัจจุบันถ้าเราจะใช้ strategy ของ preoperative chemotherapy ถูกปะเราไม่มั่นใจหรอกว่าการตรวจร่างกาย axillary ของเรามันจะใช้ได้ไหมใช่ปะอันตราซาวถ้าก้อน 0.4 เซน 0.5 เซนก็อาจจะบอกยากเนาะเพราะว่าเวลาเราให้ยาไปเสร็จถ้ามันตอบสนองดีคราวนี้เราไม่รู้แล้วว่าสเตจตั้งต้นของคนไข้เป็นลิมโนดสเตตัสแบบไหนนั้นปัจจุบันถ้าเป็นไปได้ก็จะมีการทำอันตราซาวด์ไกด์ไบออปซีตรงบริเวณลิมโนดด้วยควบคู่ไปกับตรงบริเวณของเต้านมเนาะซึ่งอันนี้ทางเบสเซอร์เจียนอย่างนี้อาจารย์เสริมศรีเขาก็จะทำให้อยู่แล้วเนาะก็คือที่ตรงเต้านมจะทำเป็นคอนิเตอร์ไบออปซีใช่ไหมใช้เข็มใหญ่ๆจิ้มเพราะอันนี้ต้องการไปย้อม ER PR HER2 ถูกปะแต่ถ้าเป็นลิมโนดเราแค่อยากรู้ว่าโพสไม่โพสแค่นั้นเองนั้นหมอสันหรือหมอเอ็กซเรย์ก็จะทำแค่ FNA ให้เราเพื่อดูซิว่ามันเป็นมีโนดสเตตัสโพสหรือเน็กแค่นั้นเองเนาะ
อ่ะเสร็จแล้วอันที่4ก็คือว่าอ่ะคนไข้ staging accuracy หรือยังเนาะก็ใช้การตรวจร่างกายนี่แหละนะแล้วก็อาจจะใช้เทสอื่นๆที่อาจจะช่วยเราได้บ้างเนาะซึ่ง tumor marker ก็ไม่ routine recommend ในการตรวจเนาะนั้น CA base ไม่ค่อยนิยมใช้เรื่องของ tumor marker สักเท่าไหร่การทำ staging เราก็ทำด้วยว่าอ่ะคนไข้มี node post ไหมถ้ามี node post ก็อ่ะน่าจะต้อง work upmetastatic อย่างชัดเจนแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะใช้การตรวจร่างกายหรือใช้แค่เบสิกแล็บก็พอเนาะอ่ะซึ่งถ้าไปดู staging เนาะของอันนี้ก็จะมาจากไกด์ไลน์ ESMO ว่าเฮ้ยเราควรจะ staging คนไข้ CA base ขนาดไหนเนาะอ่ะซึ่ง staging โดยทั่วไปเราก็ according ตาม TNM staging เนาะอันนี้อ่ะจำไม่ได้ resident ก็ไปเปิดดูว่าเฮ้ยอ่ะ stage เป็นแบบไหนที่1ที่2 n เท่าไหร่ก็ไปเปิดเอาเนาะแล้วก็ถ้าก่อนที่คนไข้จะให้เป็น neo adjuvant ก็ควรจะต้องมีการ staging อย่าง accuracy เพราะเราไม่รู้นะว่าตอนที่ให้ยาไปแล้วสมมุติให้ไปหายหมดอ่ะไม่รู้แล้วว่า staging คืออะไรนั้นโดยทั่วไปที่เรานิยมทำกันก็จะต้องเป็น CT chest กัดจะไปถึง abdomen ก็คือเป็นช่วงแค่ upper part ดู liver ก็พอร่วมกับการทำ bone imaging ในกรณีที่ high risk ที่ว่าก็คือ node positive เนาะก็ส่งไปเลย CT chest upper abs กับทำ bone scan ไปแต่ถ้ากรณีที่ low risk อ่ะพวกนี้เราอาจจะไม่ต้องทำ CT ก็ได้อาจจะเป็น chest x-ray กับ ultrasound upper abdomen ก็ไม่น่าเกี่ยวอะไรเนาะเพราะว่าเวลาไม่แท้มันต้องไปที่ไหนก่อนนะ axillary lymph node ก่อนถูกไหมแล้วค่อยไปที่อื่นๆนั้นถ้าเราตรวจร่างกายหรือไม่ได้มี clinical suspicious axillary lymph node ก็อาจจะไม่ต้อง work up แบบเต็ม stream แบบนี้ก็ได้แต่วันที่ถ้ามี axillary lymph node แล้วเราก็ควรจะต้อง work up ให้เต็มที่เพื่อดูซิว่ามี evident metastasis ไหมเนาะส่วนถ้ากรณีผ่าไปแล้วเป็น post op เราก็ใช้เป็น pathologic staging เอาอันนี้ก็ไปเปิดตาม TNM staging ไปเนาะนั้นจะเห็นว่าเวลาคนไข้มามันก็จะมี2แบบถูกปะกลุ่มที่ยังไม่มี patho อันนี้เราก็จะใส่ตัวเลข4ข้างหน้าเรียกว่าเป็น clinical stagingแต่ถ้าผ่าไปแล้วก็เป็น pathological staging เนาะซึ่งจริงๆพวกนี้มันก็คล้ายๆกันเนาะอ่ะสโคปคร่าวๆของ treatment ในกลุ่มที่เป็น early breast cancer อ่ะดูตามรูปไปเนาะถ้าเราเจอแล้ววินิจฉัย CA base แล้วใช่ปะเราก็มาดูซิว่าไอ้คนไข้ควรจะได้รับการรักษาแบบไหนเช่นก้อนเล็กมากๆเลยใช่ไหมน้อยกว่า2เซนถูกปะ axillary lymph node อะไรต่างๆก็ไม่ได้มีใช่ปะแล้วก็ดูเรื่องของการผ่าตัดก็ดูเฟสติเบิลในการที่จะผ่าได้ถูกปะถ้าเป็นฝรั่งโดยส่วนใหญ่เขาก็จะเรคคอมเมนต์ไปทางที่ว่าทำเป็นเบสคอนเซอร์เวทีฟเซอร์เจอรี่คือเก็บเต้านมเนาะอ่ะแต่ถ้าออกมาแล้วก้อนใหญ่หน่อยใช่ปะแล้วก็ดูการออพติมอลเซอร์เจอรี่ยังทำไม่ได้ใช่ปะคนไข้อยากจะเก็บเต้านมใช่ปะไม่อยากจะตัดทิ้งทั้งหมดอันนี้เราก็อาจจะต้องมีการให้ซิสเต็มิกinduction therapy หรือ neo adjuvant therapy ไปก่อนใช่ปะเพื่อ downsize staging ใช่ปะถ้าได้ผลตอบสนองดีก้อนยุบลงผ่าได้อ่ะก็ไปทำเป็น breast conservative surgery แต่ถ้าให้ไปแล้วก็ได้ผลออกมาไม่ค่อยเป็นที่หน่าพึงพอใจก่อนยุบไม่เยอะก็ต้องทำเป็น mastectomy ตัดทิ้งเนาะหรือถ้าเราถามคนไข้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเฮ้ยอยากเก็บเต้านมไหมใช่ปะคนไข้บอกว่าไม่อยากเก็บเลยตัดไปเลยก็ได้นะอ่ะเราก็โกออนไปทำเป็น mastectomy ไปเลยก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่คนไทยก็มักจะไม่ค่อยเก็บถูกปะคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเวลาเราจะเลือกแนะนำคนไข้คือถ้าคนไข้เก็บเต้านมต้องทำอะไรด้วยนะเก็บนมต้องทำอะไรมั้ย adjuvant ต้องฉายแสงด้วยเนาะถ้าคิดจะเก็บนมจะต้องฉายแสงร่วมด้วยเสมอเนาะเพราะว่า study มันมาจากว่า mastectomy เทียบเท่ากับ breast cancer บวกกับ radiation ใช่ปะบางคนบางทีไม่ได้แนะนำตกใจมาเจอเราบอกว่าต้องฉายแสงเอาโวยวายงองแงแต่ต้องแนะนำตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าเก็บนมต้องฉายแสงด้วยเสมอเนาะแต่ถ้าเกิดคนไข้ไม่ต้องการถูกปะเราก็ go on ไปทำ mastectomy เนาะซึ่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็ทางสัญญกรรมเขาก็จะมีเทคนิคเยอะนะใช่ปะปกติสมัยก่อนเราตัดไปเป็นไงนะนมก็หายไปข้างหนึ่งปัจจุบันก็จะมีเทคนิคว่าทำแมสเต็กเสร็จปุ๊บก็ทำรีคอนสตรักทีฟไปเลยเสริมไปเลยให้สวยๆไปเลยเนาะ
อ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เข้ามาสู่ Adjuvant Therapy ของเราแล้วว่าจะเป็นแบบไหนเนาะถ้าดูตามในรูปจะมี2สายถูกปะจะมีกลุ่มบางคนกลุ่มคนไข้บางประเภทที่เฮ้ยไม่ต้องให้เคมอเลยสคิปไปให้แค่ Endocrine Therapy อย่างเดียวเนาะซึ่งเดี๋ยวจะพูดในพาร์ท2อีกทีนึงเนาะแต่อีกกลุ่มนึงก็คือเราก็มาให้ Adjuvant Chemo บวกลบ Anti HER2 ถ้า HER2 Positive เนาะเราก็มาดูซิว่าเฮ้ยคนไข้จะต้องได้รับradiation หรือเปล่าเนาะ mandatory ใช่ปะจำเป็นเลยก็คือคนไข้ที่ทำ breast conservative อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะอันนี้ก็จะเป็นสโคปคร่าวๆเวลาเราเจอคนไข้ที่เป็น early breast cancer เนาะว่าเฮ้ยเราควรจะ provide คนไข้ไปทางไหนยังไงบ้างเนาะอ่ะ indication สำหรับการฉายแสงอ่ะอันนี้ทบทวนนิดนึงเนาะโดยทั่วไปเราก็จะทำหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วก็จะทำประมาณเนี่ยเนาะ15 16 fraction อะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในแง่ของ radiation technique ไปเนาะสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีindication หนึ่งก็คือ best conservative surgery เก็บนมต้องฉายแสงถูกปะแต่ถ้าไม่เก็บนมเราจะฉายแสงกรณีที่คนไข้เป็น high risk patient high risk ที่ว่าก็คือมี axillary lymph node post และstrongly ก็คือเกิน4โหนดขึ้นไปอันนี้ยังไงก็ต้องฉายเนาะแต่ถ้าออกมาก้ำก้ำกึ่งๆเช่น 1-3 โหนดบวกลบจะฉายดีไหมอ่ะอันนี้ก็ตามไกด์ไลน์ก็แนะนำว่าควรจะมี recommendation ในการฉายโดยเฉพาะที่ดู high risk เยอะๆเช่นอาจจะเป็น triple neck หรือ HER2 อ่ะพวกนี้เราอาจจะ consult ทาง radiation ไปด้วยว่าฉายแสงดูหน่อยไหมเนาะหรือคนไข้ที่มี regional lymph node พวกนี้ก็ต้องนอกจากฉายที่เต้านมแล้วก็ต้องฉายที่ axillary lymph node ร่วมด้วยเนาะหรืออีก setting นึงถ้าคนไข้เป็น DCIS ถูกปะยังไม่เป็นมะเร็งยังเป็น in situ อยู่เนาะการฉายแสงก็ recommend อยู่ดีเนาะโดยเฉพาะคนที่ทำ breast conservative นะแต่ว่าพวกนี้เขาก็จะฉายแค่เฉพาะเต้านมตรง axillary lymph node ก็ไม่ต้องเพราะว่ามันยังไม่เป็นมะเร็งเนาะอันนี้คร่าวๆของradiation technique ตามไกด์ไลน์ก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะส่วนถ้ามาถึงเราแล้วเนาะก็จะเป็นว่าเฮ้ย systemic therapy เราจะให้อะไรเนาะคาร์บิวน่าจะคุ้นเคยแล้วเนาะกับเทอมพวกนี้เนาะ luminal A B ใช่ปะ luminal B เราก็แบ่งเป็น HER2 post กับ HER2 next เนาะอันที่3ก็จะเป็น HER2 positive อย่างเดียวเป็นกลุ่มที่เป็น non luminalหรืออันนึงก็คือเป็น triple negative คือเน็กหมดเลยเนาะ recommend therapy แล้วก็ดูตามว่ามี receptor อะไรโพสเราก็รักษาตามนั้นไปใช่ปะ luminal A โอพยากรโลกดีมากใช่ปะกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มสำคัญที่บางทีเราอาจจะให้แค่ endocrine therapy เท่านั้นไม่ต้องให้เคมอเลยถูกปะเพราะว่าพยากรโลกดีถูกปะอาจจะให้เคมอใน luminal A ก็ต่อเมื่อ tumor burden เยอะเยอะแค่ไหนอ่ะก็คือก้อนเป็น T3 ขึ้นไปหรือว่ามีโหนดมากกว่าเท่ากับ4โหนดขึ้นไปอันนี้ก็จากเซนต์การเลนเนาะปัจจุบันเราก็โปรไบตามนี้ไปแต่ถ้าเป็น luminal B อ่ะอันนี้ดูดุหน่อยแล้วใช่ปะเนาะอ่ะ HER2 next ก็ดุน้อยหน่อยอ่ะอันนี้เราก็ให้เคมอเพราะว่ามันดุกว่า A ใช่ปะเคมอต้องให้ตามด้วย endocrine therapy เนาะส่วนถ้าเป็น luminal B HER2 postอ่ะคราวนี้ก็จัดเต็มเลยเคมอเฮอร์ทูฮอร์โมนเทอราปีให้หมดเลยถูกปะเนาะอ่ะแต่ถ้าเป็นเฮอร์ทูโพสก็ทำได้แค่เคมอกับแอนตี้เฮอร์ทูทริปเปิลเน็กก็ให้ได้เฉพาะเคมอนั้นเซตติ้งที่เราให้เคมอส่วนใหญ่ก็จะเยอะมากใช่ปะตั้งแต่ลูมินอลบียันทริปเปิลเน็กจะมีแค่เซตติ้งเดียวที่เอาอาจจะสคิปเคมอเทอราปีได้ก็คือ NR เป็นลูมินอลเอเท่านั้นนอกนั้นถ้าคนไข้ฟิตดีไหวดีเนาะคำแนะนำของเราก็มักจะให้เคมอเทอราปีในแทบทุกรายอยู่แล้วเนาะส่วนว่าเราจะมาเวทแอดเวนเทจของแอดจูแวนต์เคมอเมื่อไหร่ใช่ปะอ่ะเราก็มาดูซิว่าคนไข้ต้องให้อะไรใช่ปะสิ่งที่เราดูก็คือว่าริสกับเบเนฟิตเป็นยังไงใช่ปะอ่ะซึ่งเราก็จะมาพูดกันวันนี้อ่ะเบเนฟิตที่ว่าคือเราอยากให้ disease free survival ใช่ปะยาวหรือ overall survival ยาวๆหรือไม่ recurrent เลยก็ดีถูกปะอันนี้ก็เป็น benefit ที่เราจะให้เนาะส่วน side effect cost อันนี้ก็ต้องมาดูเนาะแต่ปัจจุบัน chemotherapy ที่เราให้ก็ cost ก็ไม่ได้แพงใช่ปะ AC ที่ให้จริงๆก็พันกว่าบาทไม่ได้เยอะมากเ
เนาะโดยทั่วไปก็จริงๆก็คำแนะนำก็ให้ไปเถอะเนาะแต่ว่าอื่นๆก็มาดูว่าอายุเป็นยังไง comorbid risk recurrence ใช่ปะ hormone status her2 status สิ่งที่คนไข้ต้องการแบบไหนแล้วก็มาชั่งนั้นก็จะไม่ได้มีคำ recommend แบบตายตัวนะว่าเฮ้ยต้องให้สูตรนี้สูตรนี้สิ่งที่เราให้คนไข้ได้ก็คือแค่ว่าอ่ะคำแนะนำเนาะว่าเราควรจะเป็นแบบไหนเนาะอ่ะรู้ที่มาไหมว่าทำไมเราถึงใช้คำว่า luminal ABC รู้ไหมที่บอกว่า immuno ย้อมๆไปอ่ะที่มามันก็มาจากนี่แหละเนาะของ PNAS study ตั้งแต่ปี2000แล้วเนาะเขาก็เอาคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมเอามาตรวจ intrinsic gene ใน tumor ทั้งหมด78 single tumor gene tumor sample เอายีนมาตรวจทั้งหมดนี่แหละแต่ว่านี่ไม่ต้องไปจำนะว่ายีนแบบไหนถูกปะมันก็จะมีอันที่โพสต์เน็กใช่ปะเป็นสีแดงสีเขียวต่างๆเนาะแล้วเขาก็เอามาสับกรุ๊ปออกมาว่าเฮ้ยกลุ่มไหนพยากรณ์โรคแบบไหนกลุ่มไหนยีนแบบไหนถูกปะเช่นอย่างเนี้ยอะยีนที่เรารู้จักอยู่แล้ว HER2 เห็นปะเออ HER2 แดงๆใช่ปะก็ไปโพสต์ตรงไหนเยอะนะนี่ไงตรง HER2 over expressionอาจจะมีแหลมๆใน luminal B บ้างนิดๆหน่อยๆถูกปะอ่ะหรือเขาอาจจะดูพวกเคอราติน 17.5 ใช่ปะหรือถ้าเป็นกลุ่มที่ฮอร์โมนโพสก็มักจะอยู่ในฝั่งที่เป็น luminal ฝั่งที่เป็น HER2 ก็แทบจะไม่มีเลยนะพอเขาได้ตรงนี้มาทั้งหมดแล้วเขาก็เอาจากไอ้ตรงหมดทั้งมวลนี่แหละเอามารวมกันแล้วก็มาดูซิว่ามันเข้าได้กับ immunohistochem แบบไหนก็เลยแบ่งออกมาเป็นจริงๆมันเป็นแบ่ง5กลุ่มนะมี luminal Aอันนี้ก็จะฮอร์โมนโพสถูกปะความดุก็จะไม่ดุเนาะแล้วก็ลูมินอล B ก็อาจจะมีบางกลุ่มที่ HER2 โพสได้แดงๆแหลมๆแบบเนี้ยเนาะหรือกลุ่มที่โอ HER2 over expression หรือกลุ่มที่ไม่มีอะไรติดเลยก็เป็นกลุ่ม triple neg ใช่ปะแต่ว่า triple neg จริงๆไม่เท่ากับ basal light นะ basal light แปลว่าเฮ้ย triple neg เป็นหนึ่งในนั้นอาจจะมีบางสับไทป์ที่อยู่ในนี้ตรงนี้ก็ได้เนาะเช่นอาจจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเมดูลารีเป็นเมตาเพเซียต่างๆเนาะอันนี้กลุ่มนี้มันก็จะเรียกว่ากลุ่มเป็นเบสซอลไลท์นะบางทีถ้าเอ็มไปแบบเอ๊ะไปอ่านดูจริงๆเราอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าทริปเปิลเน็กนะใช้คำว่าเป็นเบสซอลไลท์ก็ได้เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ของเบสซอลไลท์จะเป็นทริปเปิลเนกาทีฟแค่นั้นเองเนาะนั้นเราก็เลยแอคเอสเบสซอลไลท์เท่ากับทริปเปิลเนกาทีฟไปเนาะนั้นเซนการ์เลนrecommendation จากเราได้ข้อมูลตรงเมื่อกี้แล้วเราก็มาตาม luminal ต่างๆตามนี้ไปเนาะ luminal A ก็คือ ER post ใช่ป่ะ PR post HER2 next ดุน้อย KI 67ต้องน้อยๆถูกป่ะน้อยขนาดไหนอ่ะจริงๆก็คำแนะนำก็จะบอกว่าที่14เนาะ 14% เนาะแต่ว่าใน consensus จริงๆบอกว่าจริงๆมันก็ยังเป็น cut point ที่ไม่ค่อยดียังไม่มีคัตพอยต์อันไหนที่เป็นตัวเลขชัดเจนเนาะถามว่าอะไรที่ดีที่สุดก็ใน expert เขาก็จะบอกว่าประมาณสัก20อันนี้ดูแล้วน่าจะดู high risk นั้นก็จะเห็นว่าถ้าตัวเลขที่ตาม standard คือ14แต่การที่เกิน20อันนี้ให้เราบอกได้เลยว่าอันนี้น่าจะดูแบบค่อนข้างไปทาง luminal B เยอะๆเนาะนั้นก็ใช้ประกอบหลายๆอย่างร่วมกันเนาะเช่นถ้า ER post น้อยๆแต่ KI น้อยด้วยเป็นไปได้ไหมก็ไม่น่าเนาะเออถูกปะนั้นปุ๊บเราก็อาจจะต้องใช้ ER PR status ร่วมกันไปด้วยเช่นเอ้ยทำไม KI น้อยแต่ว่า ER PR ดันไอเนี่ยเนาะดันดูเยอะจะเอ้ยดันดูน้อยด้วยอันนี้ก็ต้องไปดูแล้วเพราะว่าบางทีการย้อมมันอาจจะไม่ติดสีก็ได้นั้นก็คัตพอยต์อาจจะ14หรือ20ก็สามารถทำได้ทั้งคู่ luminal B อ่ะก็ KI 67ต้องสูงฮอร์โมนต้องโพสเฮอร์ทูจะโพสหรือเน็กก็ได้แล้วก็แบ่งออกเป็น2ขาไปเนาะเฮอร์ทูโอเวอร์เซชันก็ว่าไปเบสเซลไลท์หรือทริปเปิลเน็กอ่ะก็แบ่งออกไปตามนี้เนาะวิธีการย้อมใช่ป่ะโดยทั่วไปอ่ะเราจะบอกว่ามันบวกไม่บวกเมื่อไหร่ถูกป่ะอันนี้ก็จะตามเอสโกใช่ป่ะแล้วก็อเมริกันคอลลีจของพาโถไกด์ไลน์อ่ะเขาก็บอกว่าการโพสก็คือเอาแค่มากกว่าเท่ากับ 1% ของ ER PR ก็พอแล้วดังนั้นขอ just แค่ 1% ก็โพสแล้วใช่ปะแต่เราก็จะรู้ว่ายิ่งโพสเยอะเป็นไงนะพยากรณ์โลกน่าจะดีใช่ปะดูไปทาง luminal A เยอะๆโพสน้อยๆก็จะดูแบบตอบสนองน้อยๆเนาะ
แต่ว่ามันก็มีโรลในการให้ adjuvant endocrine therapy เสมอขอแค่ 1% เท่านั้นเนาะแต่ถ้า negative ก็คือน้อยกว่า 1% เนาะอันนี้ก็ไม่มีบทบาทของการให้ endocrine therapy อะไรเนาะอ่ะส่วนเซโลเกตนี้พูดไปแล้วเนาะวิธีการแบ่ง luminal A กับ B เนาะก็ 14% แต่ว่า mandatory บางคนก็จะบอกว่าเอาสัก 20% ก็ได้เนาะก็ดูอาจจะช่วยเราได้มากขึ้นเนาะอ่ะส่วนนี้ resident อาจจะต้องรู้ก็คือว่า HER2 จะโพสต์ไม่โพสต์เมื่อไหร่ใช่ปะง่ายๆเราก็ย้อมเลยนะ immunohistochem ดูโปรตีนซิว่าอ่ะมันมี HER2 โปรตีนหรือเปล่าถูกปะถ้า3บวกใช่ปะ3บวกแสดงว่าเอ้ยมันมีเนี่ย circumferential membrane ใช่ปะมี intent ใช่ปะมีมากกว่า 10% ของ tumor cell จำแค่ว่าถ้า3บวกแสดงว่าเออโพสต์แน่นอนชัวร์ๆเนาะแต่ถ้าออกมาเป็น2บวกอันนี้ equivocal แล้วใช่ปะแปลว่าเอ๊ะไอตัว membrane staining ของมันเนี่ยอาจจะเกิน 10% นะแต่ว่าเป็น weak weak to moderate เนาะอาจจะไม่ได้ครบเต็มวงเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นใช่ปะหรืออาจจะครบนะครบเต็มวงแต่ว่าน้อยกว่า 10% อันนี้ก็จะ2บวกเนาะแต่ถ้าเป็น incomplete staining ใช่ปะอันนี้ก็จะเป็น1บวกหรือ negative ก็ว่ากันไปคีย์ที่สำคัญคือถ้าเป็น3บวกอันนี้แปลว่าใช่เลยอาจจะไม่ต้องส่งฟิชก็ได้เนาะไม่ต้องทำอะไรเลยก็สามารถทีได้เลยแต่ถ้า2บวกอันนี้อาจจะต้องไปส่งอิชเพิ่มเติมจะเป็นฟิชหรือดิชก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็น1บวกหรือ negative อันนี้แปลว่า HER2 negative ก็ไม่ต้องทำอะไรเนาะไม่มีโลของการให้ anti HER2 ใดๆนะอ่ะส่วนถ้าเราจะส่ง ish ใช่ไหมโดยทั่วไปเราก็ valid โดยการเป็น single pole ใช่ปะเขาก็จะมีการดูยังไงบ้างว่าโพสไม่โพสถูกปะง่ายๆเขาก็จะดูตัวเรื่องของ number signal cell ก่อนถ้ามากกว่าเท่ากับ6อันนี้โพสแน่นอนเนาะอันนี้เราไม่ต้องรู้นะอันนี้พาโถก็จะเป็นคนอ่านมาให้แต่ว่าถ้าเป็นระดับเฟลโลก็รู้นิดหน่อยเกิน6เอาเลยถ้า4ถึง6อันนี้บวกลบอาจจะต้องไปส่งเพิ่มเติมเป็น dual pole แต่ถ้าน้อยกว่า4อันนี้ไม่ใช่แน่นอนใช่ปะเนาะซึ่งอันนี้พาโถก็จะ provide ต่อจากเราไปให้ต่อเลยว่าถ้า6และเขาหยุดทำเขารายงานเลยว่าใช่แน่นอนแต่ถ้า4ถึง6ไม่แน่นอนเขาก็จะไปส่งต่อเพิ่มเติมให้เนาะถ้าทำเป็น dual poleอันนี้จะใช้เป็น HER2 ต่อเซนโทเมียที่17ดูเรโชซิว่าเป็นยังไงถูกปะถ้ามากกว่าเท่ากับ2อันนี้โพซิทีฟแน่นอนใช่ปะโดยไม่ว่าจะ copy number เกิน4หรือน้อยกว่า4ก็เอาแต่ถ้าออกมาน้อยกว่า2อันนี้เขาอาจจะไปดู copy number ต่อถ้าน้อยกว่า4อันนี้แสดงว่า negative ถ้ามากกว่า6ก็โพสต์แต่ถ้าออกมาแล้วกั้มกั้มกึ่งกึ่งอีกอันนี้ก็จะต้องไปใช้วิธีเทสแบบอื่นๆเพิ่มเติมไปเนาะนั้นถ้าตัวไบโอมาร์กเกอร์ที่เราจะต้องรู้จักก็คือตามนี้ ER ขอแค่ 1% ถูกปะพวกนี้ก็เป็น luminal light เนาะถ้า negative พวกนี้พยากรณ์โรคไม่ดีใช่ปะเป็น predictive marker เข้าใจคำว่า predictive marker ไหมก็คือเหมือนถ้าโพสสามารถที่จะไม่ใช่prognosisก็คือเป็นการpredictว่าเราจะต้องให้ยาตัวไหนอันนี้จะเรียกว่าเป็นpredictive biomarkerเช่น ER post ต้องให้ยา endocrine therapy ใช่ปะแต่ถ้าเป็นprognosis marker อันนี้แปลว่าเป็นการบอกพยากรณ์โรคว่าโรคดีโรคแย่แต่ว่าไม่ได้เป็นตัว predict response ถูกปะนั้น ER จริงๆก็คือจะนับว่ามันเป็น first targeted therapy ในโรคนี้ก็ได้นะถูกปะเพราะว่า receptor post เราให้ยานี้ไปมันก็เป็น predictive marker แบบนึงเนาะ PR ใช่ปะอันนี้ก็ขอแค่ 1% เนาะอ่ะส่วนใหญ่ก็คือก็ทาง negative ก็ prognosis ก็ไม่ค่อยดีเป็น predictive marker ของ endocrine therapy เช่นเดียวกันเนาะส่วน HER2 ก็จะตามที่บอกไปเมื่อกี้เนาะ Ki 67เนาะอันนี้เป็น proliferation index เนาะในการบอกว่าก่อนโตเร็วโตช้ายังไงบ้างเนาะจริงๆก็อย่างที่บอกไม่มีคัตพอยท์ที่ชัดเจนใช่ปะยังไม่มีไฟนอลคอนเซนซัสเนาะแต่ว่าถ้าน้อยกว่า10อันเนี้ยโลแน่นอนมากกว่า20หรือ30อันนี้ไฮแน่นอนเนาะอันนี้อาจจะช่วยเรา define ว่าเป็น luminal A หรือ luminal B เนาะส่วนอื่นๆก็อาจจะไปใช้ยีนโปรไฟล์อื่นๆเนาะในการดูเทคโนโลยีว่าในการบอกพยากรณ์โรคต่อไป
หรือในกลุ่มที่เป็น luminal A ถูกปะเอ้ยกลุ่มเนี้ยที่เราบอกว่าเอ้ยเราอยากจะสคิปเคโมไม่อยากให้เคโมเราอาจจะใช้เรื่องของการตรวจจีน expression profile ว่าเฮ้ยคนเนี้ย prognosis marker เป็นแบบไหนถูกปะอันนี้ก็จะเป็นสกอร์อันหนึ่งที่เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยคนเนี้ยไม่ต้องใช้เคโมก็ได้เนาะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปใน endocrine therapy อันนี้ first gen ยี่ห้อที่ใช้จะมีเนี่ย mamapin oncotype dx เนาะหรือถ้าเป็น second generation ก็จะเป็นเนี่ย encounter technology อันนี้ก็จะ advance อีกระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าในบทบ้านเราก็ยังไม่ค่อยทำนะเพราะว่าแพงตรวจยากเนาะแต่ว่าก็ตรวจได้นะถ้าสมมติแบบแบบคนไข้แบบยังไงฉันก็จะไม่เอาเคมีแน่นอนถูกปะเนาะแต่ว่า once เราต้องมี indication ในการให้เคโมและการตรวจพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเนาะอ่ะจากองค์ความรู้ทั้งหมดที่ให้ไปใช่ปะในการแบ่ง subtype รู้ไปทำไมก็รู้ไปเพราะว่า outcome แต่ละ subtype ต่างกันมากถูกปะจะเห็นว่าอันที่ prognosis ดีใช่ปะอันนี้คือการศึกษานี้ก็คือทำในกลุ่มคนไข้สมัยก่อนที่ไม่ได้รักษาอะไรเลยใช่ปะ luminal A อ่ะต่อให้ไม่รักษาก็พยากรณ์โรคก็ดีอยู่ถูกปะ recurrence หรือตายก็อาจจะไม่ได้เยอะเนาะลองลงมาใช่ปะก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องของอะ luminal B หรืออาจจะเป็น basal light triple neck ถูกปะเพราะว่า basal light จริงๆก็คือมีทั้ง triple neck กับ subtype อื่นๆแต่กลุ่มที่ห่วยที่สุดเลยก็คือเป็น HER2 พวกนี้ก็ aggressive ถูกปะ recurrence ง่ายใช่ปะ visceral metastasis เยอะเนาะดังนั้นตามนี้มันก็จะแบ่งตามตัวว่าถ้าprognosisแบบนี้กลุ่มที่พยากรณ์โรคแย่ก็จะเป็นกลุ่มที่เราก็มักจะให้เคมีเทอราปีเช่น HER2 โอ้หัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ต้องให้ Triple Neck ก็มักจะให้ใช่ปะ Luminal A Luminal B ก็ค่อนข้างอยากจะให้นะแต่ถ้าเป็น Luminal A คราวนี้ก็อาจจะต้องไปดูว่าเรามีวิธีอื่นๆที่จะสกิปเคมีไหมหรือใช้เรื่องของคลินิคอลอื่นๆไหมว่าจะให้ไม่ให้ยังไงดีเนาะต่อให้คนไข้เป็น Luminal ใช่ปะเราบอกว่าลูมินอลพยากรณ์โรคดีแต่ว่ามันดีจริงๆหรือเปล่าใช่ปะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของ EBCTCG อันนี้ลงนิวอิงแลนด์เนาะปรากฏว่าจริงๆต่อให้เป็นลูมินอลแต่ลูมินอลอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการบอกก็คืออาจจะต้องใช้โนดอลสเตตัสด้วยจะเห็นว่าสีแดงก็คือเป็นกลุ่มที่โนดโพสเยอะใช่ปะโนดโพสเยอะเป็นไงนะตายก็เยอะเกิน 50% อยู่ดีนั้นลูมินอลไม่ใช่เพื่อนที่ดีของเราใช่ปะเราก็ต้องดูเรื่องของ staging nodal status ด้วยยิ่งโหนดยิ่งโพสเยอะแปลว่าโอกาสที่จะ recurrence โอกาสจะ death ก็จะเยอะใช่ปะนั้นก็แปลว่าเราไม่ดู luminal อย่างเดียวนะก็ต้องดูโหนดดูเกตดูอื่นๆเพิ่มเติมในการดูว่าจะต้องมีโลในการให้ adjuvant therapy ไหมเนาะอ่ะนั้นสรุปสุดท้ายปุ๊บเราก็จะมา treatment ตาม subtype ต่างๆเหล่านี้ไปถูกปะ luminal A ก็ endocrine therapyluminal B ก็อาจจะ endocrine therapy ก็ได้แต่ cytotoxic เราก็ควรจะต้องให้เสมออื่นๆก็ provide ไปตาม receptor ของมันเนาะนั้นจะเห็นว่าใน Saint Gallen ก็จะบอกว่าอ่ะ cytotoxic อาจจะได้ประโยชน์ในบางกลุ่มนะแต่ถ้าเกิดเราอยากรู้จริงๆให้เราไปตรวจพวก gene expression ที่ทำได้บางคนอาจจะตรวจ27ยีน70ยีนอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่อยู่ในบ้านเราที่ทำได้บ้านเราที่ทำได้ก็คือไปดูอะไรก่อนดีเกต3ถ้า luminal A แต่ว่าหูเกต3เนาะใช่ปะ poorly deep เอ้ยอันนี้ยังไงก็ต้องให้หรือมี lymph node ไปแล้วใช่ปะมากกว่าเท่ากับ4 node เอ้ยก็น่าให้มั้งหรือใน panel ในการ discussion เขาบอกว่าโออายุน้อยใช่ปะอายุน้อยก็ดูความเสี่ยงจะเยอะอันนี้เขาก็แนะนำว่าถ้ายิ่งอายุยิ่งน้อยโดยเฉพาะน้อยกว่า35ปีอันนี้ก็ recommend ว่าจะให้เคโมเนาะยิ่งน้อยยิ่งให้เนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูในกลุ่มที่เป็น luminal A ไปเนาะดังนั้น practice ใช่ปะ guideline ก็จะเป็นตามที่เรามีข้อมูลตามนี้เลยอ่ะง่ายสุดดู ER ก่อน ER neck ดู HER2 โพสไหมอ่ะโพสก็เคมีกับ HER2 triple neck แบ่งออกก่อนว่ามันเป็น ductal หรือเป็น special histo ถูกปะถ้าเป็น ductal อ่ะอันนี้ poor prognosis แน่นอนเคมีสาดไปเลยแต่ถ้าเป็น triple neck แต่ว่าเฮ้ยดันเป็น histo ที่เป็น favorable subtype เป็น subtype ที่ดีๆเช่น adenoid cystic medullary ไอ้พวกเนี้ยพยากรณ์โรคดีๆเคโมอาจจะไม่ต้องก็ได้เนาะแต่ถ้า ER post อ่ะเป็น luminal และ
ก็ไปดู HER2 status ไป Luminal B HER2 post chemo มาแน่นอนจัดเต็มใช่ปะแต่ถ้าเป็น HER2 next Luminal B อ่ะ chemo ก็น่าจะดีอาจจะแค่ฮอร์โมนอย่างเดียวก็ได้ถ้าเราดูแล้วพยากรณ์โรคดีหรือ Luminal A อ่ะก็ให้เคโมในเฉพาะ selected case ที่ดูมี high disease burden เนาะอ่ะ triple negative ที่บอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นductal carcinoma แหละแต่ว่าให้เราอ่านพาโทดีๆนะบางคนอาจจะเป็น medullary เป็น adenoid cystic ก็ได้ดังนั้นพวกนี้ถ้าโหนด next โอ้ไม่ต้องให้เคโมนะให้แค่supportive ก็ได้ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าโนดโพสอันนี้พวกนี้อาจจะต้องให้เคมีเทอราปีร่วมด้วยเนาะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเคสเนี้ยต้องให้เคมีแน่นอนใช่ปะงั้นเคมีจะเป็นแบ็กโบนในการรักษาของเราเสมอสิ่งที่เราต้องมาดูต่อเพิ่มเติมก็คือว่าแล้วเราจะดีไซน์ยังไงใช่ปะเนาะถ้าเราต้องให้เคมีแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะให้เคมีดีเนาะย้อนก่อนข้อมูลกลับไปสมัยก่อนถูกปะก็เป็นข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลว่าทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลสมัยเก่าๆใช่ป่ะทุกคนจะได้เบนฟิตจากการให้เคมีเทอราปีเสมอเนาะไม่ว่าจะเป็นสับกรุ๊ปแบบไหนนั้นแปลว่าถ้าคนไข้ฟิตดีแข็งแรงดีเราดูแล้วมีอินดิเคชันในการให้เคมีก็แนะนำคนไข้ว่าให้เถอะถูกป่ะเพราะว่าในแง่ของเซอร์ไววัลมันได้ประโยชน์ก็แนะนำคนไข้ไปตามนั้นเนาะส่วนว่าเราจะทรีทเมนต์แบบไหนจะเลือกยังไงใช่ป่ะก็ไปดูซิว่าใครต้องให้ยาซึ่งเมื่อกี้เราพูดไปหมดแล้วก็ไปดูตามสับไทดูเกดดูโนดทรีทเมนต์อะไรที่ดีที่สุดซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดกันเนาะแล้วก็ไปดูซิว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นถูกปะเพราะมันก็ยังมีบางคนที่จะไม่จำเป็นต้องให้เคมีก็ได้นะแต่ว่าปัจจุบันเรายังไม่มีเทคโนโลยีไม่มีการตรวจยีนเอ็กซ์เพรสชันได้ดีใช่ปะสิ่งที่งานวิจัยทำต่อไปก็คือไปหาพ็อกโนซิสแฟกเตอร์อื่นๆว่าเฮ้ยกลุ่มไหนที่เราจะแอดวอยด์โอเวอร์ทรีทเมนต์ได้หรือเราอาจจะรักษาเป็น individual treatment อันนี้ก็จะเป็น predictive factor เห็นไหม prognosis กับ predictive จะต่างกัน prognosis เป็นการบอกว่าคนไหนอาจจะไม่ต้องให้คนไหนพยากรณ์โรคดีแต่ถ้าเป็น predictive ก็คือเป็น individual คนไหนต้องให้ยาแบบไหนให้เท่าไหร่ยังไงก็ไปดูในงานวิจัยเพิ่มเติมเนาะส่วน high risk ตามที่เราพูดแล้วดู3อย่างนะฮอร์โมน HER2 triple neg ดูซิว่าฮอร์โมนเป็นแบบไหนอย่าลืมฮอร์โมนดูอะไรด้วยดูเกย์แล้วก็ดูโนดด้วยว่าต้องให้ไหมแต่ถ้าเป็น HER2 triple neg ส่วนใหญ่ก็แทบจะให้ทั้งหมดอยู่แล้วเนาะทีนี้ถ้าถามว่าในยุคสมัยเก่าใช่ปะอันนี้เป็นตั้งแต่ CMF anthracycline และถามว่าไอ้กลุ่มไหนที่มันจะ response กับเคมีได้ดีถูกปะก็ตามนั้นเลยใช่ปะจะเห็นว่า HER2 ก็ดู response ดีกว่าใช่ปะแล้วก็ฮอร์โมนเซนซิทีฟนิดหน่อยก็ดูเหมือนจะ response ดีแต่ triple neg ปรากฏว่าไม่ต่างกันนะเพราะว่าอาจจะด้วยว่ายาไม่ค่อยดีในสมัยเก่าหรือกลุ่มที่ฮอร์โมนโพสเยอะๆพวกนี้ก็จะเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องให้เคมีก็ได้ด้วยเหตุผลนี้นะ luminal A ก็จะมีบางคนที่ไม่ต้องให้เคมีเนาะก็ตามนั้นไปนั้น factor ในการเลือกก็ตามนี้เลยใช่ปะ favor adjuvant ER negductal histo เกรด3 KI สูงสูงถูกปะแล้วก็มี HER2 positive หรือว่าเราไปตรวจยีน expression ได้พวกนี้ให้ไปเถอะเนาะแต่ถ้าออกมากลุ่มไหนที่เรามักจะไม่ค่อยให้เช่น lobular histo ER post เกรดน้อยๆ proliferation น้อยๆพวกนี้ไม่ต้องให้หรอกเนาะอันนี้สำหรับ resident เลยใช่ปะอันนี้เป็น basic principle สมมติเราได้รับ consult ที่ OPD แล้วว่าจะทำยังไงในการเริ่มเคมีกันหนึ่งก็คือจะเริ่มเมื่อไหร่ดีผ่านมนี่เป็นเมเจอร์ไหมเป็นไหมครับพี่ผ่าใหญ่ไหมผ่านมไม่ใหญ่หรอกแผลหายง่ายใช่ปะพวกนี้จริงๆก็3ถึง6วีก็สามารถเริ่มได้เลยเนาะจะเร็วจะช้าแล้วแต่เราอันนี้ไม่รีบมากขึ้นกับว่าถ้าอันไหนดูแบบดูเยอะดูใหญ่ก็เริ่มเร็วหน่อยอันไหนดูแบบน้อยๆอ่ะ6วีก็ยังไม่น่าเกลียดเนาะแต่ว่าดีเลย์เกิน3เดือนพวกนี้อาจจะไม่ได้ประโยชน์แล้วเนาะneoadjuvant therapy อันนี้ก็อาจจะต้องให้ครบไปก่อนถ้าเกิดสมมุติเราจะไปทาง strategy แบบนั้นเนาะจะเลือกแบบไหนก็ไป discussion ระหว่าง relapse risk กับ cytotoxic benefit ถูกปะเนาะแล้วอย่าลืมว่าเอ๊ะมันจริงๆมันจะมี early กับ late therapy relapse toxic ซึ่งเดี๋ยวจะพูดตอนท้ายอีกทีใช่ปะอย่าลืมดูคนไข้ด้วยว่าคนไข้เป็นแบบไหนใช่ปะอายุเป็นยังไง performance เป็นแบบไหนต้องการแบบไหน
เนาะแล้วก็คีย์ที่สำคัญอันนี้ไฮไลท์เลยเคโมเราจะไม่ให้คอนโคมิตันลี่กับเอนโดครีนเทอราปีเนาะอ่ะเนื่องจากเอนโดครีนเทอราปีส่วนใหญ่มันเป็นไงนะเป็นรีเซพเตอร์บล็อกเกตมันก็ทำให้เซลล์เป็นไงนะหมุนนะก็ไม่ค่อยหมุนอ่ะไม่ค่อยมีรีนิวัลถูกปะแล้วดันให้เคโมที่ไปฆ่าเซลล์ไซเคิลอีกก็ปรากฏว่าอันนึงหยุดอันนึงต้านหรือถ้าคิดเหมือนเป็นตัวแอนติบอติกก็คือตัวนึงเป็นไซดอลตัวนึงเป็นแบคทีเรียสแตติกนั้นก็จะไม่ให้คู่กันมีงานวิจัยรองรับแล้วว่าให้คู่กันปรากฏว่ารีเคอเรนซ์เยอะกว่าเนาะอ่ะนั้นบางทีเผื่อเขามาถามว่าทำไมไม่ให้คู่กันเราบอกว่าเคโมกับเอนโดครีนเทอราปีอันนี้ก็ไม่ให้คู่กันให้เคโมให้เสร็จก่อนไปจัดการเซลล์ให้เสร็จก่อนเอนโดครีนเทอราปีเป็นแค่สแตติกเพื่อคอนโทรลเซลล์เนาะหรือหมอเรดิเอชันบางคนก็จะบอกว่าด้วยหลักการเดียวกันก็มักอาจจะไม่ค่อยให้เอนโดครีนเทอราปีกับเรดิเอชันแต่ว่าจากข้อมูลย้อนหลังงานวิจัยบอกว่าจริงๆตอนเรดิเอชันสามารถให้เอนโดครีนเทอราปีคู่กันได้เนาะจับแค่ว่าเคโมห้ามให้พร้อมฮอร์โมนเนาะอ่ะส่วนเรดิโอเทอราปีอันนี้เราก็จะให้หลังเคโมเทอราปีถูกปะเพราะว่าเรดิเอชันของเรามันฉายแค่เฉพาะอะไรนะเต้านมนั้นมันอาจจะป้องกันได้แค่ local recurrence ใช่ปะแต่เคโมที่เราให้ไปเพื่อฆ่าเลยนะ micrometastasis นั้นอุ๊ยมันอาจจะไปทางเลือดและนั้นในช่วงแรกๆเราอยากจะพยายามยับยั้งไม่ให้มันไป micrometastasis นั้นควรจะต้องเริ่มต้นด้วย chemotherapy ก่อนเพื่อป้องกัน recurrence แล้วค่อยมาให้ radiation เนาะอันนี้ก็จะเป็น basic principle concept ของ adjuvant therapy ไปเนาะอ่ะอันนี้ให้ดูข้อมูลอันนี้อุ่นนานแล้วตั้งแต่ปี95แล้วใช่ปะก็มีคนเอามาเก็บโดสในคนไข้ที่ได้ CMF ใช่ปะเอามา analyze กันเนาะปรากฏว่ากลุ่มพยากรณ์โรคที่ได้ optimal dose คือโดสมากกว่า 85% เป็นไงนะ survival ดีไหมดีเนาะแต่ถ้าเอ้ยได้โดสน้อยๆเป็นไงนะพยากรณ์โรคก็ไม่ดีใช่ปะสไลด์นี้ต้องการสื่อว่าเอ้ยถ้า adjuvant ใช่ปะเราต้องการเป็นไงนะเคียวต้องการเซอร์ไววัลที่ดีนะก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เราอยากลดโดสในแอดจูแวนต์ไหมก็ไม่ควรลดโดสมากกว่า 15% ถูกปะหรือถ้าไม่ลดเลยคนไข้ไม่ท็อกซิกอะไรเลยก็ไม่ควรลดโดสอ่ะด้วยข้อมูลตรงนี้แหละเราจะให้กำลังใจคนไข้ว่าอ่ะถ้าเราให้โดสเต็มมันจะได้อ่ะเซอร์ไววัลดีๆเนาะแต่ยกเว้นถ้าโอ้โหไซด์เอฟเฟคไม่ไหวจริงๆต้องลดก็ต้องว่ากันใช่ปะแต่ถ้าไม่เลือกไม่ลดได้ก็เลือกไม่ลดไปยาตั้งแต่สมัยก่อนใช่ปะปี70ก็ CMF ยาโบราณถูกปะจากนั้นก็จะเริ่มมีแอนทาไซคินใช่ปะก็เป็นสแตนดาร์ดทรีทเมนต์ worldwide ทั่วโลกอ่ะแล้วก็จะมายุคของแท็กเซนแล้วก็จะมายุคว่าเราจะไม่ใช้แอนทาไซคินที่มีผลต่อหัวใจดีเนาะอ่ะมันก็จะไปตามนั้นไม่ทำอะไรเลยใช่ปะไม่ให้เคโมอ่ะพอมี CMF ปรากฏว่า survival improvement ก็ดีขึ้นมีแอนทาไซคินก็ดีขึ้นมีแท็กเซนก็ดีขึ้นหรือเข้าสู่ยุคที่เป็นทานทูซูแมทเซอร์ไววัลมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆถูกปะเนาะดังนั้นเคโมเทอราปีมันก็จะดูอิมพูฟไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าในแง่ของเคโมมันก็จะค่อนข้างตันๆและมันจะไม่ค่อยมีอะไรที่หวือหวาใหม่ๆใช่ปะมันก็จะเป็นเรื่องของทาร์เก็ตเต็ดเทอราปีนู่นนี่นั่นไปแล้วเนาะดังนั้นถามว่าเคโมอะไรดีกว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่บอกว่าแท็กเซนดีกว่าแอนทาไซคินดีกว่า CMF แล้วก็ดีกว่าไม่ให้เคโมอะไรเลยถูกปะเนาะก็ตามไปดังนั้นอันนี้ก็เป็นevolution ของ adjuvant chemo เนาะใช่ปะก็จะมีคุ้นเคยมีอะไรบ้างนะ CMF AC FAC ใช่ปะแล้วก็ให้ AC ต่อด้วย paclitaxel ใช่ปะอันนี้ก็จะมาพูดกันแล้วก็อาจจะมี study อื่นๆลองดูติดตามไปเนาะง่ายสุดสมัยก่อน CMF อ่ะก็เป็นยาที่ไม่มียาอะไรอื่นอ่ะไซเชมเบสมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าไม่ทำอะไรเลยถูกปะอ่ะจนมายุคนึงเรารู้จักแอนทาไซคินใช่ปะอ่ะก็มาคอมเพลเทียบกันเลย CMF 6กับ AC 4ถูกปะอันนี้ก็เป็นสตาร์ดี้ตั้งแต่ปี88แล้วยังไม่เกิดเลย NSABP B 15ใช่ปะหารูปไม่เจอแล้วมันก็เก่ามากแล้วมีแต่รูปอย่างเงี้ยเนาะก็เอามาให้เทียบกันเลย2ขาเนาะคนไข้ 2,000 กว่าคนนะปรากฏว่าในสตาร์ดี้นั้นก็คือว่าจริงๆ AC กับ CMF ไม่ต่างกันนะ2 อันนี้ทั้งในแง่ของ disease free distance free survival ไม่ต่างกันเลย
นะเราไม่สามารถบอกได้นะว่า AC ดีกว่า CMF ใช่ปะเพียงแต่ว่า AC ก็ดูเหมือนว่าจะมีเร็วกว่า CMF ถูกปะ Compete ในการที่จะครบก็จะเร็วกว่าถูกปะเนาะแล้วก็คนไข้มาโรงพยาบาลน้อยกว่ามั้ยน้อยกว่าเพราะ CMF ต้องมา2วีค1 2วีคเว้น1วีค AC ก็มา3วีคทีนึงถูกปะขึ้นไส้อาเจียนอะไรต่างๆก็ดูเหมือนว่า AC ก็จะน้อยกว่า CMF ด้วยซ้ำเนาะนั้นก็จะเป็นการบอกว่า AC ก็ดูเหมือนจะดีกว่า CMF นิดหน่อยเนาะทั้งในแง่ของ recurrence แล้วก็ death แต่ไม่ significant ทางสถิติแต่ก็ต้องยอมรับว่าสมัยเก่านี่อันนี้ตรงนี้เลยเราไม่ได้แยกกรุ๊ปนะว่ากรุ๊ปนั้นเป็นกรุ๊ปที่มี node post หรือ node next ใช่ปะก็เป็นหลงจ้องรวมๆเพราะว่า B80 มันไม่มียาเคมีอะไรอ่ะก็มีแค่นี้ก็ให้ไปถูกปะเนาะนั่นก็บอกแค่ว่า AC กับ CMF ไม่ค่อยต่างกัน AC ดูเหมือนจะดีกว่าบริหารยาง่ายคืนใส่อาเจียนน้อยกว่าจบเร็วกว่าแล้วก็เอาคำดีกว่านิดหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นตามนี้ไปนั้นก็เลยเป็นสแตนดาร์ดตั้งแต่ปี80 90แล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนไข้ CMF ก็ให้ ACก็มีคนมาคิดต่อว่าหรือ AC จริงๆมันน้อยเกินไปอุ๊ยสไลด์ดับเหรออ่ะไม่ดับเนาะอ่ะ AC น้อยเกินไปก็ทำไงดีแอดเข้าไปอีกตัวเป็นโพลีเคโมเป็น 5FU บวกกับ AC ก็เป็นแฟกถูกปะแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้เทียบกับ AC นะก็เทียบกับ CNF ไปเทียบกันซิว่าเป็นยังไงบ้างเนาะขาหนึ่งก็เป็นอัดสแตนดาร์ดแบ็กโบนสมัยนู้น CMF 6รอบเทียบกับ FAC 6รอบถูกปะคอมเพลกันให้6รอบเท่ากันทุก3วิเหมือนกันเนาะปรากฏว่าในแง่ของเอาท์คัมเนาะถ้าเรามาดูถูกปะเรื่องของ survival ใช่ปะจริงๆก็ต้องบอกว่า FAC กับ CMF จริงๆก็ดูเป็นไงนะดูก็ไม่ค่อยต่างกันหรอก P ก็ดูไม่ค่อย significant เท่าไหร่เนาะนะเพียงแต่ว่า OS DFS อ่ะก็ดูเหมือนอาจจะดีกว่านิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองเนาะนั้นก็ดูเหมือนว่าเอ๊ะก็โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นยังไงนะอันนี้เราแยกแล้วจากเมื่อกี้เราไม่แยกโหนดเน็กกับโหนดโพสปรากฏว่าถ้าโหนดโพสจริงๆก็ยาไม่ค่อยดีหรอกถูกปะแต่ถ้าเป็นโหนดเน็กเอ๊ะก็ดูเหมือนว่า FAC ก็จะดูดีกว่า CMF ถูกปะนั้นเราก็สามารถใช้ได้ในกลุ่มที่เป็นโหนดเน็กก็ได้เนาะอ่ะหรือเป็นค่ายของทางยุโรปใช่ปะยุโรปก็จะบอกว่าเฮ้ยแอนทาไซคลินมันมีผลต่อหัวใจเยอะคาร์ดิโอท็อกซิกเยอะอ่ะเขาก็จะใช้เป็นอีพิรูบิซินถูกปะเริ่มต้นก็จะให้ไปด้วยโดส50เนาะแต่ว่าปรากฏว่าโดส50ออกมาแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนาะเขาก็เลยเอามาเทียบระหว่างโดส100กับ50เป็นอะดจูแวนต์เทอราปีไปเนาะในกลุ่มที่เป็นโนโพสเนาะปรากฏว่าเอ้ FEC 100ก็ดูเหมือนจะมีรีเคอเรนซ์ที่น้อยกว่าเซอร์ไววัลก็ดูเหมือนจะดีกว่าเนาะลิสต์ในการที่จะมีเรื่องของ AML อะไรต่างๆ Heart Failure ต่างๆก็ดูเหมือนว่าก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนั้นก็เป็นการยืนยันว่าถ้าเราจะใช้ FEC ก็ใช้โดสที่100เนาะนั้นถ้าย้อนกลับไปก็จะเป็นรูปตามนั้นนั้นก็จะมีตอนนี้มีอะไรที่ใช้บ้างนะ ACC FAC 6หรืออาจจะเป็นเรื่องของ FEC ก็ได้อ่ะหรือถ้าเราไม่อยากใช้ในกลุ่มพวกนี้ก็ไปใช้เป็น CMF ก็ได้ยาโบราณเนาะอ่ะก็มาดูเพิ่มเติมไปก็ปรากฏว่าอ่ะทำเมตาอนาลิซิสใช่ปะด้วยคำถาม2คำถามจากข้อมูลที่เรามีก็คือว่าอะดจูแวนต์กับไม่ให้อะไรดีกว่าใช่ปะแอนทาไซคลินเทียบกับ CMF ดีกว่าไหมเนาะผลจากเมตาอนาลิซิสก็บอกว่าเทียบกับการไม่ให้อะไรเลยใช่ปะการให้เคโมไม่ว่าจะเป็นแอนทาไซคลินหรือ CMF ใช่ปะก็มี absolute gain ของ recurrenceหรือเรื่องของ death ที่ดีกว่าประมาณสัก 5% 10% เนาะ 5-6% ประมาณเนี่ยนั้นบอกคนไข้ว่าถ้าให้นะก็อาจจะป้องกันการเสียชีวิตได้ประมาณสัก 5-8% เอาไหมเอาแหละก็บอกไปเถอะว่าเอาเถอะถูกปะ 10% ก็คุ้มนะซื้อหัวยังไม่ถูกอย่างนี้เลยก็ให้ไปเถอะถูกปะเนาะแต่ถ้าถามว่าแอนทาไซคลินกับ CMF ต่างกันไหมจริงก็บอกว่าไม่ได้ต่างกันนะrelative risk ก็ประมาณเนี่ย98-97ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เนาะเพียงแต่ถ้าดูไอตัว cumulative dose ที่ถึง240เทียบกับ CMF ก็ดูเหมือนว่าจะมี absolute gain ที่ดีกว่าเนาะนั้นปัจจุบันก็จะเห็นว่า
เราก็จะนิยมใช้ AC ส่วนตัวพี่ก็ถ้าคนไข้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็ชอบใช้ AC เพราะว่าเอ็กไม่ต้องมาบ่อยเนี่ยง่ายดี3อาทิตย์มาครั้งนึง CMF ก็มาบ่อยหน่อยใช่ปะหรือที่เราเคลมว่าอโลพีเชียอาจจะน้อยกว่าจริงๆก็ร่วมเหมือนกันแหละไม่ค่อยต่างกันเนาะแต่ AC ร่วมหมดหัวแน่นอนเนาะดังนั้นสรุปก็คือ AC versus CMF ก็คือ AC ก็เป็นสแตนดาร์ดอีควิวาเลนต์เทียบกับ CMFถูกปะแต่ว่า preference ของเราส่วนใหญ่ใน worldwide ก็เป็น anthracycline เนาะ CMF อาจจะใช้ในบาง situation เช่นคนไข้อาจจะ heart ไม่ดีใช่ปะแก่หน่อยหรือยังไงก็ไม่อยากจะผมร่วงอ่ะ CMF ก็ไม่แย่เนาะแต่ว่าในยุคนั้นก็ยังไม่มีข้อมูลของ taxane ที่เราจะบวกเพิ่มเข้าไปก็มาสู่ยุคที่เรามี taxane และ package taxane dosage taxane อ่ะก็จะมีการเอามาทำหลายๆแบบแบบนึงก็คือ sequentialคือแอนทาไซคลินเสร็จแล้วต่อด้วยแท็กเซนเช่น AC ต่อด้วยแท็กเซนสักตัวหรือ FEC ต่อด้วยแท็กเซนก็จะเป็น2ค่ายใช่ไหมฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปหรือเอาไปรวมเลยใช่ปะรวมแท็กเซนกับแอนทาไซคลินไปเลยเช่นอาจจะเป็นแท็กก็คือโดซิแท็กเซลแอนทาไซคลินไซโคฟอสฟอร์มายเอ๊ะหรือว่าเราไม่ให้แอนทาไซคลินดีใช่ปะออฟด็อกโซลูบิซินไปก็จะเหลือเป็นTC อันนี้ก็ไป compare กับ AC เนาะก็จะมีคนคิดหลายๆแบบอ่ะเรามาดูซิว่าแบบไหนน่าจะดีกว่าเนาะอ่ะพอเรามี backbone AC ปุ๊บอ่ะเราก็เริ่มมา compare แล้วง่ายสุดก็คือต่อ paclitaxel ไปเลยเพราะ paclitaxel เป็นยาตัวแรกที่มาใช่ปะก็จะเป็น AC เทียบกับ ACP ถูกปะก็จะเป็นเนี่ย CalGB 93cc ใช่ปะอ่ะกลุ่มนึงก็เป็น standard treatment สมัยของเราใช่ปะกับอีกกลุ่มนึงก็คือ AC อ่ะต่อด้วยแพ็กกิจแท็กเซลทุก3วีคเหมือนที่เราทำกันไหมอ่ะเหมือนเนาะอันนี้ก็ตั้งแต่ปี2000แล้วถูกปะถ้าฮอร์โมนโพสก็ไปให้ทำออกซิเฟนต่อเนาะโดยทั่วไปพวกนี้เราจะให้ในกลุ่มที่เป็นโนดเป็นไงนะเริ่มเป็นสูตรสแตนดาร์ดที่เราทำกันยังเริ่มเป็นแบบนี้แล้วอ่ะนั้นก็เห็นว่าใน OPD ที่เราทำกันส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ก็จะเป็นตามเนี่ย CalGB 93cc NSBPB 28ถูกปะปรากฏว่า result อันนี้ทำแบบเดียวกันนะทั้ง2 study เนาะปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นทั้ง DFS overall survival ทั้ง2 study ก็คือ significant ในกลุ่มที่ node post เนาะนั้นแปลว่าเอ๊ะถ้าเราเจอคนไข้ CA base ใช่ปะ node positive เราก็มักจะให้ AC ต่อด้วย paclitaxel ทุก3 week อ่ะอันนี้ก็เริ่มเป็นตาม standard ที่เราทำกันเนาะอ่ะเหลืออีกค่ายนึงบอกว่าเราไม่อยากใช้แอนทาไซคลินเลยใช่ปะอยากจะออฟแอนทาไซคลินไปแล้วเปลี่ยนไปเป็นแท็กเซนก็คือเป็นโดซิแท็กเซลแทนใช่ปะก็เป็น AC เทียบกับ TC แทนเนาะแต่ว่าในกลุ่มนี้อ่ะเนื่องจากอ่ะมันก็ไม่มีแอนทาไซคลินแล้วเราก็เลือกทั้งตั้งแต่โหนดโพสโหนดเน็กไปทั้งหมดใช่ปะ 50% โหนดเน็ก 50% โหนดโพสเนาะแล้วก็มีกลุ่มที่ ER โพสิทีฟด้วยเนาะก็ปรากฏว่าในตัว follow up ไปก็ปรากฏว่า disease free survival เป็นไงนะ TC ก็ดีกว่า AC ใช่ปะ survival ก็ดูเหมือนว่า TC ก็ดีกว่า AC เช่นเดียวกันนั้นก็เป็นการบอกว่าเฮ้ยถ้าจะให้ TC ก็เป็นไงนะก็ไม่แย่นะก็ใช้ได้นะก็ดูโอเคใช่ปะนั้นก็จะเป็นตามรูปนี้ก็คือว่าเฮ้ยเรื่องของ TC กับ ACP ก็ดูพอๆกันแต่ว่าไม่ได้มี head to head นะตอนนั้นใช่ปะเพียงแต่ว่าอันนี้มันไปเทียบกับ AC ปรากฏว่าทั้งคู่สามารถใช้ได้อ่ะนั้นถ้าโหนดโพสเราก็อาจจะใช้อันนี้โหนดเน็กหรือโหนดโพสก็ใช้ TC ก็ได้ใช่ปะก็เป็นที่มาว่าไอ้ถ้าคนไข้ไม่อยากได้แอนทาไซคลินมีข้อห้ามเราอาจจะไปใช้เป็น TC ก็คือโดซิแท็กเซลบวกกับไซโคฟอสฟอร์มายก็ไม่แย่นะใช้ได้อยู่เนาะอ่ะหรือบางคนบอกว่าอย่างนี้มันก็ดูน้อยไปหน่อยอยากจะจัดเต็มใช่ปะก็คือเอาทั้งแอนทาไซคลินกับโดซิแท็กเซลร่วมกันไปเลยก็เป็นแท็กอ่ะทีนี้แท็กจะไปคอมเพลกับใครดีใช่ปะเขาไปคอมเพลกับ FAC ไปอ่ะก็เป็นของเยอรมันเนาะประมาณนั้นก็เอามาคอมเพลกันใช่ปะเนาะระหว่าง FAC ที่เราใช้6รอบกับเป็นแท็กเนาะแต่ว่าเนื่องจาก FAC มันใช้ในกลุ่มที่เป็นโนดโพสต์หรือเนี่ยนะโหนดโพสหน่อยเขาก็เลือกในกลุ่มที่เป็นโหนดโพสหน่อยถูกปะก็มาเทียบกันคอมเพลกัน
อ่ะก็ผลออกมาก็ไปในทางเดียวกันคือไม่ว่าจะเป็นสตาร์ดี้ไหนการแอดภาคีการแอดแท็กเซนเข้าไปก็ได้ประโยชน์ทั้ง DFS แล้วก็ OS ถูกปะเนาะได้ประโยชน์ทั้งคู่เลยจะปา significant ทั้งคู่เลยลดลิสต์ได้เกือบ 30% เนาะเดทก็น้อยกว่า recurrent ก็น้อยกว่านะก็เป็นการยืนยันว่าเอ๊ะจะใช้แท็กเซนได้ประโยชน์หมดอ่ะหรือมาอีกค่ายนึงที่เราไม่ค่อยใช้หรอกของพวกยุโรปที่เป็น FEC อ่ะเขาก็ทำแบบเดียวกันก็คือให้แท็กเซนต่อเหมือนกันก็จะเป็นสตาร์ดี้ที่เรียกว่า PAX S1 S01 Study ก็คือต่อเหมือนกันแต่ว่าเขาต่อเป็น3รอบถูกปะ FAC 3รอบโดซิแท็กเซลอีก3รอบเนาะอ่ะใช่ปะแล้วก็มาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างผลออกมาก็เช็คเช่นเดียวกันคือคอนโทรลโรคได้ดีใช่ปะ Recurrent น้อยกว่าเนาะใช่ปะก็อาสาเรโชก็ประมาณสัก 0.85 ลดลิตได้ 15% เช่นเดียวกับ Survival ใช่ปะก็ Positive เหมือนกันเนาะทั้งคู่เลยเนาะอ่ะนั้นก็เป็นการยืนยันคอนเซ็ปต์ทั้งหมดว่าการ Add Taxane ได้ประโยชน์ใช่ปะได้ประโยชน์โดยเฉพาะที่เห็นชัดเจนก็คือในกลุ่มที่โนด Positive อ่ะแต่ว่าในโนด Next ก็ไม่แย่นะถ้าเกิดเราคิดว่าโนด Next แล้วดู High Risk Recurrence เยอะๆการ add taxane ก็มีประโยชน์สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าใน study บาง study ก็ include node next เช่นเดียวกันเนาะอ่ะนั้นเราใช้ยังไงดีใช่ปะพอเรารู้แล้วว่าเราควรจะต้องมี taxane คำถามต่อไปก็คือว่าแล้วเราจะเอา taxane แบบไหนดีอ่ะนี่เป็น study ต้องรู้ก็คือ E1199 ก็คือเป็นการต่อด้วยอ่ะจากที่เราบอกว่า3 week อ่ะเราให้ taxane ที่เราให้ OPD กันแบบเนี้ยเป็นไงนะคนไข้ complain ว่าไงดีชาไหมโอ้ชาเยอะถูกปะบางคนอาจจะมีนิวโตพินียมีไซด์เอฟเฟกต์บางคนก็บอกว่าหรือเราจะเปลี่ยน strategy ดีเช่นเฮ้ยให้ทักเซนเป็น weekly ใช่ปะนั้นถ้าทุก3 week จะกี่ครั้งนะ4ครั้งก็กี่สัปดาห์นะ12สัปดาห์นะถ้าเป็น weekly ก็คือ12ครั้งก็เป็น weekly package ทักเซล12ครั้งเพื่อตอบโจทย์ว่าเอ๊ะมันลดไซด์เอฟเฟกต์ได้ไหมชาจะลดไหมSurvival จะดีกว่าไหมรวมถึงเรามียาที่เรียกว่า Docetaxel ก็ทำแบบเดียวกันเนาะก็มาดูซิว่าเฮ้ยเราจะใช้แบบไหนสเก็ตดูแบบไหนที่ดูน่าจะดีที่สุดเนาะอ่ะหรือว่าเราจะเป็น Concomitant Taxane กับ Anthracycline หรือกับ Sequential ใช่ไหมจากที่เมื่อกี้เราตอบคำถามไม่ได้ว่าเฮ้ยเอาคู่กันหรือว่า Sequential อันไหนมันจะดูดีกว่าอ่ะก็มา Comparable 2 Study กันเนาะอ่ะสตาร์ทแรกสตินสตาร์ทแรกที่ต้องรู้เลยก็คืออ่ะจากสแตนดาร์ดเราเป็น ACP ถูกปะคราวนี้ก็จะมาเป็น weekly pack หรือว่าจะเปลี่ยนไปใช้เป็น docetaxel ดีถูกปะเอ๊ะจะใช้ยาใหม่แพงๆหน่อยหรือจะเปลี่ยนเป็น weekly ดีอ่ะก็เป็นตามข้อมูลตามนี้ไปนั้นในตัวของอเมริกันใช่ปะ E1199 อ่ะก็ทำแบ่งออกเป็น3กลุ่มเอ๊ะ4กลุ่มเลยถูกปะอ่ะให้ AC 4รอบถูกปะโดยจะเลือกคนไข้กลุ่มที่เป็นโนดโพสเนาะหรือว่าอาจจะโนดเน็กก็ได้แต่ถ้าเป็นโนดเน็กต้องก้อนใหญ่ๆหน่อยก็คือเกิน2เซนเนาะอ่ะให้ AC เสร็จปุ๊บอ่ะสแตนดาร์ดที่เราทำคือให้พากิตแท็กเซลทุก3 week อ่ะอีกแบบนึงให้เป็น weekly ถูกปะ weekly ใช่ปะอ่ะถ้าเกิด3ครั้ง83เป็นไงนะ24อ่ะก็แสดงว่าโดสเป็นไงนะสูงกว่ามั้ยโดสสูงกว่าแต่ว่ามันแบ่งให้side effect ก็อาจจะน้อยหน่อยหรือเปลี่ยนไปใช้เป็น docetaxel แทนถูกป่ะแต่ว่าโดสที่เขาใช้เป็นไงนะ100มิลลิกรัม per meter square ซึ่งในบ้านเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่า side effect กระจุยกระจายเนาะหรืออาจจะแบ่งให้เป็น35ก็ได้เนาะ weekly ให้ไปแล้วมาดูซิว่าถ้าคนไข้ฮอร์โมนโพสก็ให้ hormonal therapy ไปแล้วก็มาดูซิว่าเฮ้ย4ขานี้ขาไหนน่าจะดีสุดอ่ะปรากฏว่าจากรูปเป็นไงดูขี่กันเลยไหมดูขี่กันเลยถูกป่ะจริงๆก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยต่างกันแต่อันไหนห่วยสุดนะถ้าดูจากสีฟ้าทะเลอันที่เราทำกันบ่อยๆใน OPD นั่นแหละก็ดูเหมือนว่าเออ recurrence จะเยอะหน่อยถูกป่ะการให้ weekly หรือการให้ docetaxel ก็ดูเหมือนว่าตัวเลขจะดีกว่าเนาะแต่ถ้าเราทำเป็น forest plot ถูกป่ะก็อันไหนนะที่ไม่ค่อมหนึ่งP1 กับ D3 P1 ก็คือ weekly pack D3 ก็คือเป็น docetaxel ทุก3 week
ก็เลยเป็นที่มาว่าจริงๆแต่ละตัวคงไม่ค่อยแตกต่างกันมากเนาะแต่ถ้าเราตัวเรื่องไหนที่ดูน่าจะได้ประโยชน์ที่สุดก็ weekly pack หรือ docetaxel ทุก3วีก็ถ้าสมมติอาจารย์เขาถามก็บอกว่าถ้าเป็นอันนี้ก็ดูน่าจะได้ประโยชน์ที่สุดแต่ว่าอินหลงโจ้งก็คงไม่ค่อยต่างกันเนาะถ้าในแง่ survival ก็กราฟเป็นไงนะรูปแบบเดียวกันเลยคล้ายๆกันเนาะแต่ปรากฏว่าในแง่ survivalขาเดียวที่ดูดีสุดก็คือ weekly pack เนาะที่ไม่คล่อมหนึ่งถูกปะอ่ะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าบางคนก็จะมักจะบอกว่าเอ้ยถ้าจะให้ก็ในสูตรแบบนี้ก็ AC ต่อด้วย weekly pack ไปเนาะอ่ะถามว่ามาดู side effect อ่ะเป็นยังไงบ้างถูกปะ4ขาที่เราใช้กันบ่อยๆใช่ปะ P3 เป็นไงนะ neutropenia เจอมั้ยจริงๆชีวิตจริงเราก็ไม่ค่อยเจอเนาะน้อยใช่ปะน้อยไม่ค่อยเจอเยอะหรอกเนาะแต่ถ้าเกิดเราให้ weekly pack ก็ไม่แบะไม่แย่นะก็ไม่เจอแต่ถ้า once ที่เราให้ docetaxel เป็นไงนะโอ้บลเลอร์บลเลอร์เพราะว่าโดสเท่าไหร่นะ100มิลลิกรัม per meter square ถูกป่ะ side effect บลเลอร์บลเลอร์แย่อยู่แล้วเนาะก็มาดูซิว่า2อันต่างกันไหมจริงๆก็ต้องบอกว่า paclitaxel กับ docetaxel ถ้ารวมๆกันไม่ต่างกัน dose schedule จะ weekly หรือทุก3 week ก็ไม่ต่างกันเนาะแต่ถ้าเราแยกเป็นสับกรุ๊ปแต่ละอันก็ดูเหมือนว่าอันที่ดูจะดีที่สุดสวยสุดก็เป็น weekly pack ใช่ปะในแง่ recurrent survival ก็ดูเหมือนจะดีกว่า side effect ก็น้อยกว่าเนาะอ่ะแต่ความยากในบริบทบ้านเราคือต้องมาทุกอาทิตย์12อาทิตย์เป็นไงนะก็เหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยบางคนเดินทางไกลแต่ถ้าไปอยู่ในกรุงเทพบางคนทำได้นะเพราะว่าบางทีนั่งรถไฟฟ้ามาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยก็มาก็ถ่าย12ครั้งแต่ถ้าเป็นแบบต่างจังหวัดแบบบ้านเราก็เป็นไงนะ12ครั้งโอ้ค่ารถอาจจะแพงกว่าค่ายาอีกก็ต้องคุยกับคนไข้ว่าเอาแบบไหนดีกว่าเนาะโอเคแล้วบางทีเห็นอาจารย์สัญญกรรมบางทีเขาก็ให้ weekly pack เหมือนกันนะเนาะก็จะเห็นว่าเวลาเราเขียนตารางถูกปะ weekly pack เป็นไงนะดูเหมือนจะอยู่ข้างล่างคือดูดีกว่าเนาะใช่ปะก็ดูเหมือนจะใช้ได้เนาะหรือ docetaxel ก็ใช้ได้นะก็ดูโอเคใช่ปะงั้นก็จะเห็นว่าถ้าเป็น thirdใช่ป่ะเติร์ดไลน์เติร์ดที่แบบที่เราใช้กันก็ดีที่สุดก็คือประมาณนี้เนาะอ่ะคราวนี้เราเอาไปคอมเพลตกับตัวถ้าเกิดให้แบบพร้อมกันทีเดียวใช่ป่ะเป็นแท็กเรจิเมนต์ไปเนาะเป็นโดซิแท็กเซลแอนทาไซคินไซโคฟอสไมด์เป็นไงบ้างเนาะอ่ะกลุ่มนี้ก็คือยุคนี้เราเริ่มรู้จักฟิชและใช่ป่ะรู้จักเฮอร์ทูแล้วเราก็เลือกเอากลุ่มที่เฮอร์ทูเน็กออกไปเฮอร์ทูโพสออกไปใช่ป่ะมันจะได้ stratify ได้ดีขึ้นเอาโนดโพสเท่านั้นพอถ้าเราให้ยาเยอะแสดงว่าโนดต้องโพสกลุ่มหนึ่งก็คือกว่าจะจบเป็นไงนะ AC Dosi ใช่ปะ8ครั้ง8 3 24ใช่ปะ24สัปดาห์ในขณะที่แท็กก็3สัปดาห์ก็จบเร็วหน่อยถูกปะก็ดูหรือว่าการให้แบบนี้น่าจะดีกว่าเนาะก็เข้ามาเทียบกันทั้ง2แบบแต่ว่าผลออกมาปรากฏว่าหาสารเรโช 1.0002 แปลว่าไม่ต่างกันใช่ปะ 95% confidence ก็ค่อม1ก็แปลว่าทั้ง2สูตรนี้ก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกทั้งในแง่ของ recurrence survival ก็แบบเดียวกันก็ไม่ต่างกันไม่ซิกเนาะแต่สิ่งที่ตามมาแน่นอนก็คือให้ยา3ตัวพร้อมกันเป็นไงนะ side effect บลเลอร์บลเลอร์ถูกปะ febbar neutropenia เกือบ 20% ถูกปะเนาะแต่ขณะที่ถ้าเป็น ACT side effect ส่วนใหญ่ก็จะเป็นneuropathy อะไรอย่างเงี้ยนอนนิดๆหน่อยๆนั่นก็ดูเหมือนว่าการให้ยา3ตัว survival ก็ไม่ดี side effect ก็เยอะนั้นโดยทั่วไปในทางปฏิบัติเราก็ไม่ค่อยนิยมให้เนาะจากคีย์อันนี้การให้ยาพร้อมกัน3ตัวก็เป็นการบอกว่าจริงๆ DFS ไม่ต่างกันถูกปะการให้ ACT ใช่ปะที่เป็นโดสที่เราให้ไป8 cycle เนาะก็ดูใช้ได้เนาะแต่ว่าถ้าเราจะใช้2แบบนี้เทียบกันจะใช้แบบไหนก็ได้แต่ถ้าเราใช้3ตัวพร้อมกันสิ่งที่ตามมาคือเฟบบาร์นิวโตรพีเนียมาแน่นอนใช่ปะต้องใช้ GCSF กระตุ้นอีกแต่ข้อดีก็คืออะนิวโรพาธีอาจจะน้อยไมอัลเจียอาจจะน้อยระยะเวลาในการให้ก็อาจจะจบเร็วขึ้นอะก็เป็นอีกอันนึงที่เราสามารถดิสคัสกับคนไข้ได้เนาะอะนั้นปัจจุบันสแตนดาร์ดเราก็จะเป็นอะไรดีAC paclitaxel จะโบราณหน่อยแบบที่เราทำก็คือ3 week หรือจะ weekly หรือจะใช้ docetaxel ก็ได้
หรือจะจัดเต็ม3ตัวก็ได้อันก็เป็น3ตัวที่เราสามารถใช้ได้เนาะอ่ะซึ่งมันก็มีข้อมูลอันนี้ก็10ปีแล้วเนาะก็เป็น NSABP B30 ก็เอามาตอบโจทย์ใน3สิ่งที่เราทำกันถูกปะ ACT หรือนะหรือไม่แอดโดสไม่แอดแท็กเซนกับการให้แท็กอันไหนน่าจะห่วยสุดดีลองดูก็ได้เดาๆAT ก็ดูอาจจะน้อยหน่อยถูกปะเนาะก็มาเทียบกันทั้ง3ขาเนาะปรากฏว่าจริงๆออกมาแล้วก็ดูเหมือนว่าการให้ sequentially ก็คือ ACT ที่เราทำกันก็ดูเหมือนว่า p value ก็ดูอาจจะดีกว่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเทียบกับแค่ A, เทียบกับ AT อย่างเดียวเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแท็กก็ side effect ก็จะเยอะเนาะอ่ะนั้นปุ๊บก็จะถามว่าอันไหนดีสุดโจทย์ที่ตอบมาก็คือการให้ sequentially อย่างที่เราทำนะ ACT ใช่ปะ disease freeoverall survival ก็ดูดีกว่าที่เราจะให้แท็กแบบ poly chemo แบบรวมๆไปเลยทีเดียวแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้แท็กเขาให้แค่4รอบเนาะอ่ะโอเคแต่ในทางปฏิบัติก็ไม่มีใครให้หรอกเพราะว่าเป็นไงนะเฟมป่านิวโตรพีเนีย 20% ใครจะไปเสี่ยงถูกไหมก็ไม่มีใครทำหรอกก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงทำแบบนี้กันเนาะอ่ะหรืออีกข้างนึงก็บอกว่าถ้าเราเทียบกับแฟกล่ะเป็นไงเนาะก็ทำแบบเดียวกันเทียบกันก็ง่ายๆตรงไปตรงมาคือการ add taxane ก็ต้องดีกว่าไม่ add อยู่แล้ว disease free ก็ดีกว่า survival ก็ดูเหมือนจะดีกว่าเนาะแต่ว่าคู่เทียบคู่ชกเป็นไงนะมันไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีอะเออกลุ่มนึงมี taxane กลุ่มนึงไม่มี taxane ก็ไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีเท่าไหร่ตัวเลขมันก็จะตรงไปตรงมาคือกลุ่มที่ได้ taxane ก็ดีกว่าแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นสับกรุ๊ปในแต่ละกรุ๊ปก็ปรากฏว่ากลุ่มที่เป็นเรื่องของฮอร์โมนใช่ปะฮอร์โมนเน็กฮอร์โมนโพสก็ดูได้ประโยชน์ทั้งคู่นะตัวเลขอาจจะเล็กนิดนึงหน่อยแต่ก็อ่านดูไว้นิดนึงก็คือได้ประโยชน์หมดแหละนั้นสุดท้ายก็คือว่าการแอทแท็กเซนนะจริงๆได้ประโยชน์ในทุกสับกลุ่มทั้งหมดใช่ปะไม่ว่าจะ ER โพส ER เน็กเนาะหรือ ER ไม่รู้ได้ประโยชน์ทั้งหมดดังนั้นแอทแท็กเซนได้ประโยชน์หมดเนาะส่วนว่าจะแอทแบบไหนอันนี้เราก็ไปแอดจัสต์ตามคนไข้ของเราว่าคนไข้ของเรา high risk low risk node post node next การเดินทาง preference เป็นแบบไหนก็ดูตามนั้นไปเนาะอ่ะจนมา strategy สุดท้ายก็คือว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราให้เร็วกว่านั้นล่ะเช่นปกติ AC เราให้กี่วีคนะ3วีค3วีคทีนึงคราวนี้เราใช้เป็น dose dense คือให้ไปเลย2วีคเนาะ package taxane จาก3วีคเฮ้ยเอาเป็น2วีคไปเลยจะได้ให้ dose dense เนาะไฮโปทีซิสมาจากอะไรก็เนี่ยเป็นของนอร์ตันไซมอนถูกปะเวลาเราให้เคโมไปส่วนใหญ่มันเป็นไงนะอ่ะ2ล็อก1ขึ้นใช่ปะอ่ะให้มันมีเวลาที่บนแมโลได้ได้รีคอเวอรี่บ้างพักบ้างใช่ปะก็จะเป็น3ล็อกคิว1ล็อกรีคอเวอรี่การให้โดสเดนใช่ปะข้อมูลของมันก็คืออ่ะให้เร็วขึ้นหน่อยให้ถี่หน่อยใช่ปะเพื่อให้ทูเมอร์เซลล์มันเป็นไงนะชิ้นเกล็ดลงไปจนเหลือ10กําลัง0อันนี้ก็เป็นไฮโปทีซิสของโดสเดนใช่ปะแต่ข้อเสียของโดสเดนคือไม่มีเวลารีคอเวอรี่เลยถ้าไม่มีเวลารีคอเวอรี่เลยต้องทำไงดีต้องฉีด G-CSF กระตุ้นไปอ่ะการที่เป็นการศึกษาเพื่อดูเบเนฟิตของโดสเดนว่าเฮ้ยดีกว่าไหมถูกปะอ่ะกลุ่มนึงก็ทำตามปกติ ACT ไปเรื่อยๆใช่ปะกับอีกกลุ่มนึงก็คืออ่ะให้เป็นแบบ Q2 week ถูกปะ2 week แต่ว่า2 week ต้องบวกกับฟิลแกสติม GCSF ไปด้วยเอามาเทียบกับ3วีคดูซิเป็นแบบไหนบ้างเนาะปรากฏว่าการให้ทุก2วีคเฮ้ยดันได้ overall survival ที่ดีกว่าลด mortality ได้ 31% เนาะ p value ก็ significant แปลว่าไกด์ไลน์เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเนาะเพราะว่ามันได้ overall survival นั้นเฮ้ยการให้ dose dense เพิ่ม survival ไกด์ไลน์มันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วอันนี้เป็น phase 3 study ใช่ปะนั้นเฮ้ยโดสเดนดูดีเนาะดีที่สุดเลยใช่ปะเนาะเทียบกับสแตนดาร์ดที่เราทำอยู่แล้วมันก็ต้องดีมากๆเนาะนั้นคีย์ไฟดิ้งก็คือลดริสก์ของรีเคอเรนซ์ได้ 20% ลดเซอร์ไววอลเพิ่มเซอร์ไววอลได้ 30% แถมซิกนิฟิแคนต์ด้วยทั้งคู่เลยเนาะดังนั้นปุ๊บก็แปลว่าโดสเดนอิมพรูฟดีเนาะแต่ว่าการจะให้แบบซีเควนเซอร์หรือเป็นแบบคอนเคอเรนซ์สเกดูจริงๆคงไม่ต่างกันเนาะดังไกด์ไลน์ก็เลยอาจจะไปเปลี่ยนว่าให้การให้โดสเดนก็ดีกว่าให้แบบธรรมดาเนาะอ่ะในปี2019ก็มีการเอามาดู non meta analysis ก็เ
ออกมาเป็นการยืนยันผลแล้วว่าการให้โดสเดนดีกว่าสแตนดาร์ดเนาะแต่บ้านเราทำไหม ก็ไม่ค่อยนะเออเพราะว่าเป็นไงอ่ะฟุตบอลยูโทพีเนียก็เยอะจีก็ต้องฉีดอ่ะแต่มันก็ดีนะหมดเร็วดีแต่ก็ต้องเลือกคนไข้แบบไหนดีเออฟิตมากๆหรือไอ้คนนี้เราอยากจะรีบฉายแสงถูกปะหรือคนนี้แบบโอ้โหยืนยันอยากจะได้ the best ใช่ปะ the best output study ต่างๆอ่ะก็ไปคุยว่าให้ดูสเตนดีไหมแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ไม่ค่อยนะเออของพี่ก็จะไม่ค่อยนิยมเพราะว่ามันก็ดูหนักหน่วงถ้าเคยใช้สักครั้งนึงอ่ะนิวโตพีเนียกระจายไม่ขึ้นหรอกเนาะอ่ะหรือคราวนี้ก็จะบอกว่าสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเรจิเมนต์ไหนจะดีกว่าตัวปานี้ก็เป็น ABC Trial Schema ก็เอามาเทียบกันเลยทั้งโหนดโพสต์อ่ะหรือกลุ่มที่เป็น High Risk โหนดเน็กมีทั้งเรื่องของฮอร์โมนโพสต์ฮอร์โมนเน็กใช่ปะก็เป็นการยืนยันว่าเฮ้ยการที่ให้แค่ TC ไม่มีแอนทาไซคินกับการมีแอนทาไซคินจะด้วยเป็นสเกดูแบบไหนเช่นแท็กใช่ปะ AC 3 Pack Weekly Dose Den AC ใช่ปะหรือเป็น Dose Den AC Dose Den Packใช่ปะเพื่อเป็นการดีไซน์ว่าเฮ้ย non inferiority ของว่าแท็กเอ้ยว่า TC จะเพียงพอไหม study นี้เป็น non inferiority trial เนาะอ่ะปรากฏว่าการที่เรามี anthracycline ก็ยังได้ประโยชน์นะ absolute benefit ของ disease free ก็ประมาณสัก 2.5% เนาะ p value ก็ significant ถูกปะเนาะอ่ะแต่ว่าเนื่องจากอันนี้มันเป็น non inferiority trial ซึ่งเขา cut point ตัว expectedอยู่ที่มากกว่า 1.18 อันนี้ positive ไหมไม่ hazard ratio 1.23 ก็ไม่ positive ก็ไม่ positive ใช่ป่ะเพราะ observe นี่ไงประมาณนี้นะก็แปลว่า not non inferiority ก็แปลว่าเออก็ไม่ต่างกันอยู่ดีนั้นก็เป็นการบอกว่าไอ้ anthracycline ก็น่าจะก็ถ้าเรา skip ก็ได้นะก็คงไม่ต่างกันมากเนาะอ่ะส่วนถ้ามาทำสับกรุ๊ปแบบไหนดีอ่ะกลุ่มที่เป็นโหนดโพสต์ ERPR เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีกลุ่มเดียวเนาะที่มันอาจจะดูเหมือนว่าเอ้ยเฟเวอร์ไปทาง TC มากกว่าคือโหนดโพสต์แต่ ER ก็โพสต์ด้วยอ่ะพวกนี้ก็จะเป็นอันเดียวที่ไม่ใช่ 1.0 ก็จะเฟเวอร์ไปทาง TC มากกว่าเอ้ยใช่ป่ะเอ้ยโหนดเน็กเออนั่นแหละเนาะอ่ะโหนดเน็กฮอร์โมนโพสต์ก็ดูจะเฟเวอร์ไปทางนั้นมากกว่าถูกป่ะเนี่ยโหนดเน็กเนาะเป็นตัวเดียวที่ไฮไลท์ไว้ก็คือลบ 2.7 นอกนั้นการให้แอนทาไซคลินก็ดูเหมือนจะได้ประโยชน์มากกว่าเนาะก็เลยเป็นที่มาของสตั๊ดดี้ทั้งหมดดังนั้นสรุปสุดท้ายก็คือว่า evaluation ของ adjuvant ใช่ป่ะในโหนดโพสต์โหนดเน็กก็จะบีที่เราใช้ตามนี้กันเลยอ่ะ CMF เทียบกับ AC ก็คือพอๆกันแต่ AC ดูก็ดีกว่านิดนึงบริหารยาง่ายหรือจะ FAC ก็ได้ FAC ก็อาจจะใช้ในกลุ่มที่โหนดโพสก็ได้โหนดเน็กก็ได้เนาะแต่ว่านอกนั้นหลังจากนั้นปุ๊บก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นโหนดเป็นไงนะโหนดโพสทั้งหมดและจะเป็น TC ก็ได้ในกรณีที่เราใช้ anthracycline ไม่ได้แล้วก็ได้ประโยชน์อย่างมากเลยโดยเฉพาะในกลุ่มที่โหนดโหนดเน็กฮอร์โมนโพสถูกปะก็จะเป็น TC ก็ได้เช่นแก่มากๆให้ anthracycline ไม่ไหวอ่ะก็ TC ก็ดูเป็นเรจิเมนที่ดู favorable ได้ใช้ได้หรือจะ FAC ก็ไม่แย่ถูกปะแต่ถ้าโหนดโพสแล้วถูกปะก็จะเป็นตามเรจิเมนอันไหนก็ได้ใช่ปะที่เราทำการก็คือ ACP แต่ถ้าดีกว่านั้นหน่อยตามข้อมูลที่เรามีก็คือเป็น weekly pack เป็น dosy taxel ทุก3 week หรือจะใช้เป็นแท็ก6รอบก็ได้หรือถ้า the best regimen ณปัจจุบันก็คือ dose den AC dose den packถูกปะตาม CalGB 9741แต่ถ้าเป็นอีตัว Epirubicin อันนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยเอามาโยงกันเพราะว่าอันนี้จะเป็นฝั่งของยุโรปซึ่งเราไม่มี Epirubicin เนาะนั้นเราก็จะไม่พูดถึงตรงนี้สักเท่าไหร่อ่ะสุดในทาง practical ที่เราทำกันก็คือ Luminal A อ่ะอันนี้เราไม่ค่อยให้เคโมยกเว้นถ้าโหนดโพสเยอะๆใช่ปะอ่ะหรือก้อนเกิน T3 อ่ะอันนี้เราต้องให้เคโมเนาะซึ่งเคโมที่เราให้ก็จะโปรไวด์เป็นเหมือนโหนดเน็กก็คืออาจจะให้แค่ AC หรือ FAC ก็ได้หรือ CMF ก็ได้แต่โดยทั่วไปเนื่องจากพ็อกโนซิสมันเป็นไงนะดีมากๆเราก็ให้แค่ AC 4รอบก็เพียงพอแล้วหรือจะ CMF ก็ไม่แย่เนาะแต่ถ้าเป็น Luminal B อ่ะอันนี้
โดยทั่วไปเคโมน่าจะให้แหละเนาะก็มาดูซิว่าเราควรจะให้เคโมประมาณไหนดีเช่นโหนดเน็กเบาหน่อยก็ได้มั้งเนาะก็อาจจะ AC 4หรือจะ TC 4ตามข้อมูลเมื่อกี้ก็ได้ถูกปะแต่ถ้าโหนดโพสอันนี้ต้องมีแท็กเซนเสมอและแอนทาไซคินได้ประโยชน์เสมอถูกปะถ้าไม่มีข้อห้ามก็จัดไปเลย AC 4หรือ TC 4ก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดดีกว่าก็คือต้องมีแท็กเซนด้วยก็ AC ตามด้วยแท็กเซนอาจจะเป็นแท็กเซนคูณ4หรือเป็น weekly pack ก็ได้ใช่ปะหรือจะเป็น TAC ก็ได้เนาะ6รอบรวมถึงปัจจุบันก็จะมีถ้าเราสามารถตรวจเจิมไลน์แบ็คค่ามิวเทชันได้เนาะในกลุ่มที่ออกมาแล้วเฮ้ยโหนดเยอะๆหรือได้ Neo Adjuvant ไปแล้วเนาะสกอร์ที่เขาคำนวณออกมามันแย่มี Residual Tumor อาจจะมีการให้ Adjuvant Olaparib ต่ออีกประมาณ1ปีเนาะแต่ว่าในบ้านเราก็ยังไม่สามารถตรวจเจิมไลน์ได้ทุกคนโอลาพาลิปก็เบิกไม่ได้อ่ะก็อันนี้เก็บเอาไว้เพิ่มเติมให้เราพิจารณาต่อไปแต่ถ้าเป็น HER2 อันนี้เดี๋ยวเราสอนต่ออีกทีเนาะพาร์ทต่อไปก็คืออันนี้ก็เป็นเคโมแบ็กโบนเหมือนกันแต่ว่าเคโมของเราก็จะไปบวกกับแอนตี้ HER2 เนาะจะ1ตัว2ตัวเดี๋ยวไปว่ากันแต่ถ้าเป็นทริปเปิ้ลเน็กยังไงดีก็ก็ไปดูซิว่าโหนดเป็นไงแต่โดยทั่วไปพวกนี้เราก็จัดเต็มซะเป็นส่วนใหญ่เช่นถ้าโหนดเน็กอ่ะ AC TC ก็พอแต่อาจารย์บางคนก็จะบอกว่าจริงๆมันก็สามารถให้แพ็กเกจแท็กเซลได้นะก็จะโปรไวด์ตามนี้ไป ACC แท็กเซน4หรือ Weekly Pack ก็ได้หรือถ้าเอาเรจิเมนที่แบบดีที่สุดก็คือโดเดน AC แล้วก็แพ็กทุก2 week หรือจะเป็นแพ็ก Weekly ก็ได้หรือแท็กคูณ6ก็ได้หรือถ้ารวยหน่อยอ่ะตรวจได้ก็ตรวจเจิมไลน์แบ็คค่าไปใช่ปะถ้ามีเรื่องของ Pathologic T2pathologic N1 หรือ residual tumor หลังจากที่ neo adjuvant ไปแล้วก็อาจจะให้ adjuvant olaparib ต่ออีก1ปีเนาะอันนี้ก็เป็นสโคปคร่าวๆเวลาเราเลือกเคโมก็เลือกตามนี้ไปเนาะถ้าไปดูไกด์ไลน์ฝรั่งอันนี้ NCCN เนาะอัปเดตเมื่อประมาณสัก10วันที่แล้วเนาะอัปเดตไวมากเนาะอ่ะ10วันที่แล้วทำไงบ้างอันนี้คาบิวดูไปพร้อมกันก็ได้ก็คือถ้าเราเจอแล้วเป็น ductal carcinoma ใช่ปะอ่ะเราก็ไปดูก่อนว่าฮอร์โมนโพสฮอร์โมนเน็กเฮอร์ทูเป็นไงบ้างถ้าฮอร์โมนโพสเฮอร์ทูเน็กโพสเมนใช่ปะแก่ๆหน่อยอ่ะอันนี้เราก็ไปดูไซส์ของทูเมอร์แล้วเช่นโอ้ถ้าก้อนเล็กมากๆเลยเอาไงดีฮอร์โมนก็พอไม่ต้องเคโมแต่ถ้าก้อนเริ่มใหญ่หน่อยและเริ่มมีโหนดโพสน้อยๆเริ่มมีไมโครเม็ดและถ้าเรารวยหน่อยอ่ะเราก็ไปตรวจยีน PCR assay ดูซิว่าเฮ้ยคนนี้จะให้เคโมดีไหมเพราะว่าเราจะเห็นว่า clinical picture ตรงนี้เป็นไงนะก้ำกึ่งอ่ะบางคนก็จะให้ดีไหมหรือไม่ให้ดีเพราะว่ามันก็ไม่ได้ clearly มากๆใช่ปะถ้าตรวจได้ก็ไปตรวจดู recurrence score ถ้าน้อยแสดงว่าวิ prognosis ดีรวยเลยฮอร์โมนอย่างเดียวไม่ต้องให้เคโมแต่ถ้า score เยอะอ่ะอันนี้ต้องมีเคโมแน่นอนหรือในบริบทบ้านเราใช่ปะถ้าออกมาอย่างนี้ทำไม่ได้ทำไงดีเขาก็แนะนำว่าก็ให้เคโมไปเลยในกรณีที่เราต้องให้เช่นอะโหนดมันก็โพสแล้วอะไม่ว่าจะเป็นไมโครเม็ดแท้หรือเป็นแมคโครเม็ดแท้อะก็ให้ไปเลยหรือถ้าก้อนเกิน 0.5 ก็ให้ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนไข้ฟิตนะหรือจะไม่ให้ผิดไหมอะก็ไม่ผิดนะแต่เป็นแคตตาล็อก 2B เนาะแต่ถ้าในกรณีที่ obvious ชัดเจนเลยโหนดเต็มเลยใช่ป่ะ4 5โหนด6โหนดขึ้นไปยังไงก็ต้องมีเคโมแน่นอนถูกป่ะนั้นจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็น luminal แต่ว่าเป็น postman แก่ๆหน่อยเนาะอ่ะแต่ถ้าเป็นเหมือนเดิม luminal แต่ว่าสาวหน่อยอ่ะความสาวช่วยอะไรเราไหมช่วยน่าจะต้องให้ยาความสาวช่วยให้เรา strongly predict ว่าเฮ้ยให้เถอะถูกป่ะนั้นจะเห็นว่าพอสาวปุ๊บแค่ขอแค่โหนดโพสเป็นไงนะให้เลยให้เคโมเถอะแต่ถ้าสาวหน่อยแต่ว่ามีโหนดเน็กแต่ว่าก้อนแบบไม่ใหญ่ตรวจรวยไหมตรวจยีนได้ไหมตรวจได้ก็ไปตรวจดูสกอรี่ไปใช่ปะถ้าดูแล้วเอ้ยอาจจะต้องให้อะจูแวนต์เอนโดครีนแต่ถ้าสาวใช่ปะทาม็อกซิเฟนอย่างเดียวพอไหมไม่พอใช่ปะก็จะต้องมีโอวาเลียนซับเพชันอะเบชันด้วยเนาะแต่ในบ้านเราก็คือตรวจได้ไหมไม่ได้สาวก้อนใหญ่หน่อยเกิน 0.5 เกิน1เซนก็
ลุยสาดเคโมไปเลยเพราะว่าสาวเนี่ยใช่ป่ะความสาวก็จะทำให้เราต้องให้เคโมเยอะขึ้นเนาะอ่ะหรือถ้าเป็นกลุ่มฮอร์โมนโพสต์พรีเมนถูกป่ะแต่นี้ก็คือเป็นกลุ่มที่โนดโพสต์อ่ะก็ไปดูซิว่าให้เคโมไว้ไหมโดยทั่วไปก็จะโปรไวด์เป็นในทางที่ส่วนใหญ่ก็ให้เคโมทั้งหมดแหละถ้าเลือกได้เนาะอ่ะหรือถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นทริปเปิลเนกาทีฟใช่ป่ะเราก็จะดูแล้วว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างวันส์ที่โนดโพสต์ให้เลยแต่ถ้าโนดไม่โพสต์ใช่ป่ะโนดเน็กหรือเป็นไมโครเมทาสเซตไอ้ไมโครโนดัลก็ไปดูที่ไซส์ใช่ป่ะจะเห็นว่าเราเอาไซส์ที่1เซนเอ้ยแล้วเวลาไป OPD จะเห็นพี่ชอบพูดว่าเอา1เซนอัน1เซนเนี่ยออบเวียสเลยว่าให้เคโมไปเถอะแต่ถ้า 0.5 ถึง1เซนอันนี้ก็บวกลบและคอนซีเดอร์แต่ถ้าน้อยกว่า 0.5 อันนี้ถือว่าเป็นไมโครดีซีอันนี้อาจจะบวกลบไม่ให้ถูกป่ะก็ไปดูซิว่าถ้าโนดก็เน็กอีกอ่ะต่อให้เป็นทริปเปิลเน็กนะก็ไม่ให้อยู่ดีแต่ถ้าเป็นไมโครเมทแทสอ่ะนิดหน่อยก็บวกลบจะให้หรือเปล่านี้ก็จะเห็นว่าเขาเขียนว่าเป็นคอนซีเดอร์ทั้งหมดเนาะอ่ะนั้นก็ไปดูแต่ละคนไข้ของเรานะก็จะไม่มีสแตนดาร์ดทั้งหมดก็ดูแค่ว่าจะให้ไม่ให้ส่วนถ้าไปดู NCCN เนาะไปดูซิว่ายาที่เขา recommend ใช่ปะ preferable แสดงว่าเป็น category 1คือเป็นยาที่ได้ survival อ่ะก็จะเป็นตามข้อมูลเมื่อกี้เลยคือยา the best จากที่เราเรียนมาคือdose den ac ตามด้วย pack ทุก2 week หรือ dose den ac ตามด้วย pack weekly แต่เป็นเรจิเมนที่ไม่ค่อยเข้ากับบ้านเราสักเท่าไหร่เพราะว่า side effect เยอะบริหารยากฉีด TE อ่ะหรือ TC ก็ comparable ได้ถูกปะนั้นก็จะสามารถใช้ TC ก็ได้ olaparib ก็จะให้เป็น adjuvant ตามที่บอกไปเนาะส่วนถ้าเป็น immunotherapy อันนี้จะสอนอีกทีนึงเนาะแต่ว่าในบ้านเราก็สามารถใช้ตามปกติได้ก็คืออาจจะเป็นดอสเซน AC หรือเป็น AC 3วิก็ not bad ใช่ปะหรือเป็น AC ตามด้วย weekly pack ที่เราอาจจะใช้กันได้หรือ CMF ก็ยังเป็นอยู่ในบางที่ที่เขาแนะนำเนาะหรือว่าเป็น AC ตามด้วย docetaxel ทุก3วิก็ไม่แย่สักเท่าไหร่นั้นก็จะใช้แบบไหนก็สามารถทำได้ทั้งหมดเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตามที่สุดไปให้ก็ใช้แบบนั้นแหละเนาะแล้วกับที่เบิร์ดได้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นแอนทาไซคลินกับแพคิแท็กเซลโดซิแท็กเซลเบิร์กไม่ได้ยกเว้นถ้าคนไข้มีคอนทราอินดิเคชันในการให้แอนทาไซคลินเราก็จะสามารถใช้สูตรไหนได้TC เนาะก็จะเป็นสูตรที่เราใช้กันคือ TC เนาะอ่ะก็จะเป็นจบตามนี้ไปส่วนสุดท้ายใช่ปะให้ยาเคโมในเบสแคนเซอร์ไปต้องดูไลน์อันนี้ครับเดี๋ยวจะดูไปด้วยบันพร้อมกันก็ได้เนาะสิ่งที่เจอคนไข้ก็จะบอกว่ามี ovarian failure ถูกปะก็จะเป็น premature menopause infertility เนาะอ่ะคนไข้ก็จะบ่นยังไงดีฮอร์โมนไม่มีร้อนวูบวาบช่องคลอดแห้งใช่ปะ libido ก็อาจจะน้อยลงรวมถึงถ้าอายุน้อยมากๆคนไข้อยากจะมีลูกก็ต้องคุยกับเขาด้วยนะว่าเฮ้ยอาจจะต้องคอนซัลต์ไกเน่เพื่อเก็บโครงเก็บไข่ก่อนด้วยเสมอดังนั้นเจอคนไข้ฮองโคอายุน้อยถ้าแบบจะมีลูกหรือเปล่าต้องแบบมีคีย์เวิร์ดตรงนี้ในการถามด้วยเพราะการให้เคโมอาจจะทำให้เขาเป็นหมันได้เนาะให้เคโมเสร็จปุ๊บปรากฏว่าอ้วนใช่ปะเคยเจอคนไข้ OPD มาอ้วนทุกคนเลยด้วยเหตุผลที่ว่ามันจะมีการเชนของแอคทิวิตี้บางอย่างบางคนก็จะเหมือนขยับตัวช้าลงเมโนโพสเร็วใช่ปะเอนโดครีนก็ถูกแมนิปูเลตไปการกินการปรับตัวก็เปลี่ยนแปลงไปถูกปะนั้นก็จะต้องมีการแนะนำเรื่องไดเอทเรื่องเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพราะว่าความอ้วนเป็นริสก์ของ CA brace จากเอสโตรเจนถูกปะก็ต้องแนะนำเรื่องการกินเรื่องการออกกำลังกายไปด้วยเนาะโบนลอสก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเพราะว่าคนไข้เป็นอะไรนะ premature menopause หรือคนไข้ได้ aromatase inhibitor ก็จะมีโบนลอสได้ถ้าเกิดเราแบบเจอคนไข้โอ้ประจำเดือนหมดไปแล้วใช่ปะหรือมีได้ AI อยู่อาจจะต้องมีการสกรีนนิ่งใช่ปะบนไอตัว DEXA สแกนใช่ปะดูซิว่าก็ทำทุก 1-2 ปีเนาะแล้วก็ดูซิว่าไอถ้ามันต่ำมากๆอาจจะต้องมีการให้ bisphosphonate เสริมเข้าไปรวมถึงต้องมีการให้ adequate calcium กับวิตามินดีนั้นเผื่อบางทีเราไปเจอที่ OPD ก็จะเห็นว่าพี่ก็ถ้าคนไข้ที่เป็น postman ก็จะให้แคลเซียมวิตามินดีไปเลยให้คู่กันไปเลยเพื่อซัพพลิเมนต์อ่ะส่วนหัวใจแอนทาไซคลินถูกปะ
อ่ะยาก็จะมีผลต่อคาร์ดิโอท็อกซิกได้ใช่ป่ะแต่พวกนี้เป็นโดสดิเพนเดนต์เนาะลิมิตโดสก็จะอยู่ที่450 450เป็นที่มาว่าก็คือถ้า450ริสของการเกิดซิมโตมาติกฮาร์ตเฟลเลียจะ 5% ขึ้นไปซึ่งอันนี้เราไม่แอบเซปก็โดยทั่วไปก็จะไม่เกิดอ่ะ AC 4รอบเกินไหม60 64เออ24ก็ยังไม่ถึง300เลยใช่ปะนั้นจะเห็นว่าเคส OPD ที่เรามาเจอกันก็มักจะไม่ค่อยมีฮาร์ตเฟลเลียจากแอนทาไซคลินและรวมถึงเรามีการ evaluation ใช่ปะก็คอนซัลต์ไปทำ echo ก่อนเสมอตามไกด์ไลน์อ่ะถ้าเป็นอย่างคาบิลต้องทำไหมไม่ต้องอายุน้อยแต่จริงไกด์ไลน์บอกว่าทำทุกคนเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงถูกปะแต่ว่าพวกนี้มันเป็น dose dependent บอกได้แค่นี้เนาะนั้นโดยทั่วไปปัจจุบันคำแนะนำหรือที่เราทำกันก็คือถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงก็คอนซัลต์ไปเถอะที่เราก็ echo ก็ไม่ได้ยากมากก็ทำไปเถอะเนาะอ่ะส่วนถ้ามันจะเป็น toxicity ถ้าเป็น anthracycline chemo อันนี้เป็น dose dependent คีย์ที่สำคัญคือเป็น irreversible ใช่ปะเป็นแล้ว myocyte ตายเลยใช่ปะไม่ฟื้นตัวกลับมาเนาะซึ่งวิธีวินิจฉัยส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็น biopsy เกิดตั้งแต่6เดือนถึง5ปีเนาะแต่จะเห็นว่าปัจจุบันไม่มีแล้วถ้าจะมีก็เป็นคนที่แบบยุคไหนดี anthracycline สมัย1970 1980ใช่ป่ะพอยุคนั้นเรามีทักเซนหรือยังนะเออยังไม่มียาอะไรเลยใช่ป่ะเขาก็จะให้แอนทาไซคลินเยอะมากเนาะนั้นปัจจุบันแทบจะไม่เห็นแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นในอนาคตก็คือจะเป็นนี่แหละแอนตี้เฮอร์ทูเพราะว่าพวกนี้เราก็จะใช้กันเยอะขึ้นแต่นี่เป็นรีเวอร์ซิเบิลใช่ป่ะหยุดยาจะดีขึ้นไม่ขึ้นกับโดสแปลว่าครั้งแรกอาจจะเป็นเลยก็ได้ส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดขึ้นภายใน1ปีเนาะก็ต้องมาการ echo ทุก3เดือน6เดือนติดตามไปเนาะ late side effect ที่มาแน่นอนเวลาให้ taxane คือ peripheral neuropathy คนไข้ก็จะบ่นว่าชาใช่ปะเนาะมีทั้ง sensory ก็ได้ motor ก็ได้เนาะแล้วมันก็จะ effect quality of life ได้เนาะโดย paclitaxel ก็จะเจอเยอะกว่า docetaxel เนาะแต่พวกนี้มันขึ้นกับ dose schedule แล้วก็ comorbid อยู่แล้วเช่นถ้าคนไข้เป็น DM ชาอยู่แล้วการให้พวกนี้ก็จะยิ่งชาวิธีรักษาไม่มีนอกจากการซัพพอร์ตทีเนาะแล้วก็ถ้ามันเป็นเยอะเนาะเกรด2เนาะครับเดี๋ยวต้องรู้จักเกรด2เกรด2คือเริ่มมีมอเตอร์นิวโรพาธีถามคำถามคนไข้ยังไงดีมอเตอร์เริ่มเสียแล้วแต่เป็นเพอริฟอรัลนะมันจะเป็นไฟมอเตอร์ไหมเป็นปลายมือใช่ปะเช่นหยิบช้อนจับตะเกียบบิดลูกบิดใช่ปะใส่รองเท้าหูหนีบแล้วหนีบไม่อยู่อันนี้แสดงว่าเริ่มมีมอเตอร์นิวโรพาธีและแสดงว่าเป็นเกรด2อันนี้เราต้องลดโดสและเพราะถ้าให้ยาต่อไปคราวนี้อาจจะแย่ลงแล้วไม่รีคอเวอรี่ได้แต่ถ้าเป็นแบบช้าๆยิบเป็นแค่เซนซอรี่อันนี้เราให้โดสเดิมต่อก็ได้เนาะหรือจะมีบางคนเขาพูดถึงยาที่ให้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นพีกาบาลินใช่ไหมกาบาเพนตินหรือเป็นดูล็อกซิตินใช่ปะดูล็อกซิตินรู้จักไหมยาอะไรนะSSRI ก็อาจจะช่วยลดได้แต่ว่าจะช่วยลดในกรณีที่ต้องเป็นเพนฟูลนะคือถ้าชาแต่ไม่เพนพวกนี้ไม่ค่อยลดเท่าไหร่แต่ถ้าเพนฟูลเราอาจจะให้กาบาเพนตินหรือดูล็อกซิตินก็ได้แล้วก็ให้ไปปรากฏว่าความจำหลงลืมอันนี้เรียกว่าเป็นเคมอเบนเนาะจริงๆเจอเยอะนะเจอได้ประมาณ 75% บอกว่าจะมีการเชนจ์ของ cognitive function เนาะอาจจะเป็นอาจจะไม่ได้แบบหลงลืมนะอาจจะเป็น attention หลงไป memory เสีย concentration เสียถามว่าเขาบอกมันเป็นจากอะไรจริงมันมี factor หลายอย่างส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจากเคมอาจจะเป็น treatment modality ใช่ปะเป็นจาก menopauseเป็นจาก anxiety depressed fatigue ก็ได้แต่ว่าปรากฏว่าจริงๆเจอเยอะนะแต่ว่าไม่ถึงกับแบบ dementia นะแต่ส่วนใหญ่มันจะแบบมี cognitive neuro dysfunction ไปเนาะอาจจะต้องไปดูว่ามันเกี่ยวกับ polymorphism อะไรหรือเปล่าแต่ปัจจุบันเราก็ไม่ได้ตรวจเนาะการให้ยาป้องกันพวกนี้ก็ยังไม่มีบทบาทที่ชัดเจนเนาะก็ได้แค่แต่ให้คำแนะนำไปนะหรืออันนี้อาจจะเคยเจอมีเคสนี่ใช่ปะให้ยาไปใช่ป่ะโดยเฉพาะรักษาเต้านมอายุน้อยให้ไปให้มาปรากฏว่ากลายเป็นลิวคีเมีย MDS เนาะพวกนี้เจอได้แต่ว่าน้อยนะไม่ถึง 1%
เนาะอ่ะถามว่าต้องรู้นิดนึงหน่อยก็คือมันจะมี2 pathway อันแรกเป็น alkylator alkylating agent ก็คือ cyclophosphamide เนาะอ่ะพวกนี้ผ่าน MDS พอผ่าน MDS กว่าจะเป็นลิวคีเมียก็จะช้าหน่อยก็ใช้เวลา 5-10 ปีเนาะอ่ะพวกนี้โครโมโซมที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นที่ลองอาร์มอาจจะเป็น deletion หรือ monosomy แต่ถ้าเป็น topo 2อันนี้คือ anthracycline เนาะนั้นจำเรื่องลิวคีเมียก็จำ AC ไป A มาก่อน A เจอเร็วผ่านไม่ผ่าน MDS C มาทีหลังใช่ปะผ่าน MDS เจอช้าเนาะส่วนโครโมโซมนี้ก็ไปจำแล้วกันไม่ต้องจำหรอกก็ถ้าเจอเคสก็ค่อยไปเปิดเอาเนาะก็ดูตามนี้ไปดังนั้นก็สรุปได้ว่าเราก็ให้เคมตามนี้ไปในทาง practice เราก็มีให้เลือกอยู่ไม่กี่ตัวเนาะแต่ถ้าตาม document ตามข้อมูลก็ประมาณนี้เนาะโอเคมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมอ่ะยังไม่